ธรรมเพื่อความสะดวกแก่ผู้ผู้รับฟังคือกันอีเมลเนาะเพราะฉะนั้นกติกาอนุญาตสมมุติครูบาอาจารย์ปุรโตธรรมสาสเนนิสินังสมนามิกติกาสมมุติครูบาอาจารย์ผู้นั่งอยู่อาจสงในนอกธรรมะมันก็มีอยู่แต่ว่าทีมันจะขับแขกเป็นหน่อยกันนี่พอกับมันนั่งนี่ก็สิเต็มมอลอเนาะก็เลยนั่งอยู่หั่นชื่อเสียงในนามเพิ่นคือพระอาจารย์ประจวบนอหน้าบุญสำนักพักพิงเพิ่นอยู่วัดไพรสุวรรณบ้านเหล่าบัวบานตำบลเหล่าบัวบานอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเมืองตากศิลาเมืองแห่งการศึกษาอีเมลเพิ่นรับหน้าที่ผู้เป็นแม่ในท้องเรื่องมีชื่อว่าแม่ตุรุณีเป็นคนตาบอดเป็นใหม่ๆตาบอดหรือคุณยายเด้อเอาปริวัติผัดเปลี่ยนมหาครูบาอาจารย์องค์ที่2องค์หน่อยๆที่นั่งหันหน้ามาทางอาตมาเนาะชื่อเสียงในนามเพิ่นคือพระอาจารย์เจนเพชรโสภณเมธีอยู่วัดดาวเรื่องบ้านดอนหันตำบลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นบ่ไก่บ่ไก่ผู้ไก่บินตกน้อยแม่เนาะมื้อนี้สมมุติให้เพิ่นรับหน้าที่ผู้เป็นลูกสะใภ้มีชื่อว่ากัณิกาที่คุณยายเด้อสยามีวาหังอัตตานังสมนามิส่วนว่าอัตมาภาพผู้เว้าผู้ว่าเป็นผู้มีสติปัญญาหน่อยถอยปัญญาลงกสิขอสมุติสมัญญาจะคล้องรับนาทีผู้เป็นลูกชายในท้องเรื่องมีชื่อว่านายมโนตุอีเมดส่วนวัดว่ารำภูขาก็อยู่ผู้นะทั้งวัดแสงอรุณบ้านนุ่นน้ำเกี่ยงตำบลโคกกลางอำเภอนุ่นสะอาดจังหวัดอุดรธานีติดต่อกับเขาสนกวงอีเมลกันว่านุ่นสะอาดคนสิบกไก่หูจักเป็นอำเภอหน่อยอำเภอใหม่แยกไปจากกุมภาวะปีคันว่าเขาส้นกวงสิหูจักเมืองปิ่งไกลดังนี่แม่เด้อเอาบัดนี้เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาก็สิขอเชิญญาติโยมพ่อโยมแม่เฮาเจ้าภาพศรัทธาลูกๆหลานๆทุกผู้ทุกคนได้มาหันเขาทั้งเทศทั้งธรรมตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นทํานองสรรพัญญกถาใดณโอกาสบัดนี้เถิดบทลำเนาะบทสุดเสียงการเทศเสียงบ่หยุดย้อนนักประพันธ์บ่เคยอ่อนจับเอาตอนเข้มข้นบ่เดาดนเรื่องนิทานตัวของฉันผู้จาต่านประกาศเรื่องนิทานทำนำนิยายอิงธรรมะเทศนาสอนสี่พ่อกวีผู้เขียนเรื่องประพันธ์ก่อนให้มาว่าเทศเรื่องบุพกรรมของพระโมคคัลลาพระสาวกเบื้องซ้ายฟังแนวให้ไตรตรองเด้อแม่เด้อเพิ่นว่าห่มเลจ่องของบังแดดบังฝนคนผู้เอามาถือก็ต้องพื้ให้ควมกลางจังสิบังเฮาได้บ่เย็นหลายก็เย็นหน่อยถือมาเล่นก็มีจ่อยประโยชน์หน่อยหักบ่หลาย3ชั่วโมงต่อจากนี้เจ้าฮอลันทั้ง3รูป3องค์ก็สิพาโยมใหญ่เข้าสู่นิทานธรรมนำนิยายอิงธรรมะว่าไปให้มันแก่งผู้ละหอดประมาณบ่าย 3:00 นจังสิจบจังสิเซาเนาะอีเมลเนาะอ้าววันนี้สําหรับเราฟังเทศบทนิยายโอ้ยเห็นหน้าอีเมลพอติพอตา3คนไว้ค่าแต่กล่องบุญบ่เห็นหน้าอันที่จริงก็สิมีอมแอมอยู่นี่เนาะเอ้าว่าแต่เกิน10คนก็โอเคอย่าลังนี้จักกันเด้ออีเมลเด้อเห็นว่าบ่เห็นก็ได้อนุสนธิลำดับแห่งพระสัทธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อาตมาภาพผู้ได้รับแล้วซึ่งคำสมุติสมัญญาฉันทานุมัติจากตัวของตัวเองให้รับหน้าที่ของผู้เป็นลูกชายบัดนี้หน้าที่นั้นก็ได้มาถึงแล้วจึงจะได้ดำเนินตามบุพประโยคของตนสืบต่อไปใจความว่าอติเตกาเลในอดีตการนานมาแล้วในสมัยก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้อุบัติขึ้นในโลกในครั้งนั้นยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ามานพทำหน้าที่เลี้ยงมารดาซึ่งตาบอดทั้งสองข้างไม่มีทางจะรักษาให้หายขาดได้การเลี้ยงมารดานั้นแม้จะเหนื่อยยากลำบากสักเพียงใดเขาก็ไม่เคยบ่นทำหน้าที่ของตนให้ดีตลอดมาทั้งเขาและมารดาต่างก็อยู่กันอย่างมีความสุขเรื่อยมาก็มีนาการะครั้งนั้นและบัดนี้ตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของผู้เป็นมารดาชื่อว่าตุรุณีเป็นมารดาของนายมานพสามารถตาไฟว่ามารดาของนายมานพเมื่อประสบชะตากรรมตามืดดำมองไม่เห็นหนก็สู้ทนรอวันตายมีลูกชายคนเดียวเป็นที่พึ่งเอกที่ว่าสังคันอยู่มาหน้าวันหนึ่งก่อนจะเข้าหลับเข้านอนจึงได้พูดกับลูกชายของตนออกไปว่ามานพเอ้ยจึงเขาเลี้ยงเก่งห่อนเลี้ยวนอนนอไปนอนลายยับมะนี่จะเข้าเนเมมีเรื่องสิปากเว้าลูกไส้หล่ายูนใส่นอนไปนอมานอบเอ้ย
สมานโวฝ่ายว่านายมนุษย์ผู้เป็นลูกชายเมื่อได้ฟังบรรยายของมารดากล่าวเช่นนั้นจึงได้พลันตอบไปว่าอีแม่เอ๋ยมีแม่มีการห่อนอันไหนเนาะจึงเอิ่นเหียกมานบมาหอดแล้วมีแนวเว้าให้บอกมาเด้อล่ะแม่เอิ่นลูกอยู่วอนวอนอยู่เทมือนี่มีธุระปะปังหยังสิใช้เวียกใช้งานลูกเต้าติแม่คือมีเรื่องไหนติแม่บ่มีเรื่องสิใช้ดอกล่ะเอ้ยแต่แม่มีแรงเรื่องสิเว้าสิจ๋ากับลูกกับเต้าเนี่ยจักหน่อยเดี๋ยวนี้ลูกไทแม่ก็ใหญ่แล้วบัดนี้แม่ก็เฒ่าแก่ไกลงเฒ่ากะบ่เฒ่าคือบ้านคือเมืองเพิ่นซ้ำมีน้ำมัดตาบอดเลือมาจอดบัดเฒ่าตามาบอดเลือดบอดบัดเฒ่ากะใจน้อยจ่อยมันโน่เมวายยันเจ้าถิ่มเจ้าป๋ากันหาได้ลูกได้เมียไปอย่าป๋าอย่าปล่อยถิ่มเมเด้อล่ะเด้อเห็นแต่ลูกบ้านหลานเพิ่นสนอกบอกบ่ฟังความเอาเมไปปล่อยอยู่หม่องซู่หม่องอยู่หม่องบ้านบางแค่เนหม่องบ้านพักคนชราเนปล่อยถิ่มน้ำบ้านเล่นน้ำหมูน้ำหมาไปกระย่านลูกยันเต่าเฮ็ดจังสั้นสันดอกโอ้เดี๋ยวนี้หมายความว่าอีเมียเฒ่าแก่มาแล้วเฒ่าก็บ่เฒ่าคือบ้านคือเมืองเพิ่นมาตาบอดตอนเฒ่าก็เลยคิดหลายอย่างลูกทิมลูกป๋าอย่างลูกบ่เบิ่งสันติอีเมียก็เลยกังวลใจว่าติเมียกังวลใจอยู่ล่ะล่ะเอ้ยกันพอเจ้าอยู่ยังนำกับใครแน่อันนี้มีเมียแล้วก็เมียยังเมียตาบอดเฮ็ดอีหยังกับบ่ได้ลูกปล่อยทิมก็สมหมาทนแล้วล่ะเอ้ยอีแม่เอ้ยแม่นว่าแม่สิตาบอดก็สร้างผมก็ยังฮักยังถือทุนอีแม่คือเก่าล่ะเพราะว่าเป็นผู้แห่กำเนิดเกิดก่อผมมาเพราะอีแม่น่ะเลี้ยงผมมาไงปานนี้ก็เบิดแสนโตป่าเนาะอีแม่เอ้ยแม่นั้นเลี้ยงผมมาก็เบิดแสนขาไกลบัดนี้มานบใหญ่แล้วสิแท่นนี่ค่านำนมดอกอีแม่เอ้ยลูกสิเฮ็ดให้มันสมต้มตอนให้มันสุกบ่ให้มันดาถูกสิคอยเพียนถนอมเลี้ยงให้แม่สบายใจโลดเด้อว่าบ่ต้องไปอยู่ดอกบ้านบางแค่ก็ได้บ้านพักคนชราก็บ่ได้ไปดอกผมสิเบิ่งเจ้าอย่างดีโจนตายจากกันพุ่นน่ะอีแม่เออคันจะเว้ามื้อนี้มื้ออื่นอย่าลืมเลื่อนบุญเจ้าเพียนมันดาสิซอยสู้บ่จนให้ผู้ใดเบิ่งพ่อแม่บิดามารดาย่ำเฒ่าแก่เพิ่นบอกว่าผู้นั้นหงเจริญไปไสมาไสก็ขาดแคล้วปลอดภัยบ่คือบ้านผู้อื่นเด้อล่ะฟังเด้อแม่สิเว้าสู่ฟังเด้อล่ะความในใจลูกเอ้ยอ้าวอีแม่ก็มีความในอกในใจจังได๋ก็ร้องเว้าร้องว่าผมก็สินั่งฟังพร้อมอีพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ้านดินดำอยู่นี่ล่ะอีแม่บัดนี้กระเดียงสารเจ้าหลานจานประจวบนอหน้าบุญเหลือสี่เดนนำทอนมาก้าวเกียงขันไข่อ่างวางเป็นหลักบุตรสอยพาเจอต่อยเต็มเดียวเตียงเมียใหญ่เอ้ยบ่เป็นเรื่องการแสดงหรือเตียงเองคิดขึ้นนักกินเรื่องแก่เก่าเนี่ยบ่เป็นเรื่องตามเพื่อนบ้านเหรอแม่ใหญ่เอ้ยหากเป็นเรื่องคำเมื่อบูดเป็นคำสอนศาสดาตัดพาโกดกันพาพันละเนอบัญญีเจ้าหลานจานประจวบนอหน้าบุญลาสำนักเกตเตียงคำก่อสำพีดนำมาให้ในทานให้หาเรื่องใส่เมียเหตุเรื่องหูภาคกันหมอกคันล้มภาษาวกกันไฟใส่มันใหญ่ขอให้ทันทีฉันสิขอบก้าวเน้นปฐมภาคสำเนียงจากเปลี่ยนมันนานเลยมโนกันเก่าแก่ความหมายถึง
ยามเมื่อถึงคำสามบาทสายเผาจุดเสื้อตาเคยดีกลับมาบอดจอดจ้อยหลดใจหน่อยจ้อยเล็บโอ้ยเองไม่ใหญ่โอ้ยขึ้นมาทุกยากหายอืดยากอาการครบ32ตามีห้องมีฟังปากดังกันมีไว้สิ่งใดได้บ่ผูกพันสิ่งใดใดที่บ่พังกับพอทุนไปตามมันเดี๋ยวนี้ค่อยตาบอดมองบอดขึ้นจมจังมืดเปียดด่านเลือนใจเศร้าเก่ามัดเนี่ยมาหนวดเวลาย้อมตาทางนี้ก็อาศัยเจ้าอีกไกลล่างและคิงกายพาเครื่องลองช้อยไหนมาโนบยะเที่ยวกี่เลือเมียปีมือก็จริงแม่พี่แก่แม่มีขาจริงเลิศจริงลาคำโอ้ยเตวาเลี้ยวผ้าดุกสองตาบอดเบื่องมองใดกัดพาทุกมือนี้เมื่อว่าเตสิห่องกว่าบาโยรวันตายลาคำน้อยมโนบอย่าเที่ยวกี่ลิเดือรักโอ้ยเดนหอนี่ละคือบนันเบาบาเหลือเลื่อมบัดจอดตามาบอดบัดเกียเท่ารถยิงเทกันอีหลีจังหะทุกมือนี้กลัวว่าอยู่รถตายเลยสังขารในคิดเห็นคิดมาเห็นใจหน่อยนักจังเมียนกรรมยังยังคอยเต็บปังหังคังจังได้ทุกเดือดร้อนหุนห่อนอ่อนกะใจเอวังจุดจุดขันพักไว้มีใหญ่ตื่นหยุดแห้งกดน้อยใหญ่กำลังจ้องนั่งฟังดีๆแล้วมักลาดจาดเว้เอวมันหยุดพักไว้บ่นความโศกใจฉลามไม่ใหญ่ตัวลูนี้มันดาจิผักเศร้าขันเอาไว้จังมาขิงขิงไปแข็งแหงฝนตกมากยิ่งแห้งอย่างนี้มืออดนอนถ้ากินตาไปเอ้ยโอ้มน้ำตาไหลหยาดอยู่สุดมือบ่มีใดสิหุ่งเห็นลาน้อยOh, I'm...
เดินนางอีเมผู้ใดสิแลกเงินไปแลกน้ำหลวงไส้ข่อยเด้อข่อยตาบอดข่อยบ่เห็นหงข่อยเอาไว้น้ำหลวงไส้ข่อยผู้ใดอยากแลกไปแลกหันเด้อมันจังบ่ได้ยังยังล่ะเอ้ยนี่ล่ะก้มในอกในใจของแม่ล่ะเอ้ยกันจะเว้าแล้วมื้อนี้มื้ออื่นอย่าลืมเลื่อนบนจะเพี้ยนมั่นได้ก็ซอยสู้โดยจนให้ผู้ใดเบิ่งพอเบิ่งแม่เป็นคนหงจะเลื่อนไปหน้าต้อนลาขาของแม่ก็อาศัยเจ้าตาของแม่ก็อาศัยเจ้าอีกไก่ลังและขิ้งไก่ขอเพิงลูกไส้ได้มนบยัดเตียวเกเรดื้อยะดื้อจะมื้อเด้อล่ะอีแม่เอ้ยตั้งแต่กี่แต่ก่อนผมก็บ่ฮู้จักดอกว่าความคิดความอ่านของผู้เฒ่าผู้แก่จังอีแม่โดยเฉพาะเฒ่าก็เฒ่าตาบอดๆจังซี่คิดหลายซั่นบัดนี้ผมได้ฟังอีแม่เว้าแล้วก็เป็นตะลิตุ่นสงสารแสดงไว้ชีวิตของอีแม่อยู่ล้อมือไตบ่มีความหวังอีหยังติแม่เดี๋ยวเนี้ยเฮ้ยคนตาบอดบ่มีความหวังอีหยังดอกล่ะคนขาขาดเขียนขาดเขาก็มีรถวิวเคอยู่ไปเขาก็เอาใส่เรือจะคล้องได้อันนี้สิมาใส่รถยั่วแค่อยู่มันก็ยู่เจ้าของไปก็หารถผู้อื่นตําตายยากอีกล่ะเฮ้ยไปตํารถผู้อื่นน่ะใครแม่นตาบ่บอดผมก็สิซื้อรถไฟฟ้าให้น้ําเพิ่นอยู่ดอกอีแม่เอ้ยคันละ10,000กว่าบาทบ่ได้ขี่ไปวัดไปว่าแม่เนาะอันนี้ขี่ไปก็จักสิไปก็ไปป้องได้ล่ะอีแม่เอ้ยบัดทีนี้เพื่อความสบายอกสบายใจของอีแม่สิบ่ได้คิดหลายบ่ได้กังวลอีกผมสิให้คํามั่นสัญญากับอีแม่เด้อว่าผมสิเบิ่งสิแลเจ้าโจนฮอดมื้อตายจักกันผมสิให้คําสัญญากับเจ้าเด้อแม่เด้อเอาว่ามาเบิ่งดลหลาอีแม่เว้าเมื่อกี้ได้ตั้งว่า200พุ่นอีแม่บัดผมว่ามันสิได้บ่บัดทีเนี่ยห่วยเพิ่นเลยตนคนตาบอดตอลูกเอาผู้เลี้ยงคนตาบอดก็สิบ่เลยตนในติยายบ่ทีเนี่ยฟังเด้อยายเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวิสุทธิ์ศีลยอดบ่ลมผู้ท่านองค์พระธรรมที่ทรงตานดำพี่บ้านของโลกผู้มีโชคจังได้พอได้ฟังขอนเทศน์เอียงพระสงฆ์นั้นนามผู้เห็นข้าทั้งธรรม
นำมาสอนมาในแก้มประชาทั้งไข่ภาคุณไหลเรือล้วนสาธุชนในสองสอขาคอยใส่เก่าก่อนสิวอนเรื่องนี้ทั้งจะเลื่อนพอนทุกท่านผู้ฟังเทศนาเสียงอย่างโสตาสดาสำเทศนิทานลองบางจันสีน้ำมางนิทานก่อนสอนสั่งไงเอ้ยฟังนิทานเรื่องนี้สิเป็นแท้เป็นจังนั้นมีหลายเรื่องที่นักปราชญ์เพิ่นแต่งไว้กันล้วนแต่มีขันติตรองไม่นี่สิมองเห็นอันปานเห็นดุลแลขอยังใจนักแน่นบอกควรเขียนไว้วันฟังด้วยดีเพิ่นว่าสั้นปัญญานั้นสิเกิดการฟังเทศว่านี้ทำให้เกิดอานิสงส์ผลของการฟังธรรมาประการตรงตั้งเนี่ยขอที่ลึงยอมได้ฟังสิ่งที่ยังบ่ทันหูบ่เคยฟังแปลกใหม่สองเคยฟังแล้วบ่เข้าใจสิเข้าใจชัดขึ้นเห็นแจ้งกว่าแต่ลังข้อที่สามความสงสัยตั้งแต่ครั้งกะสิคอยบรรเทาข้อที่สี่ทำความเห็นกว้างเอาให้ถือกว้างตรงได้ข้อที่หาคิดคงใส่บ่อไว้บุญสิเป็นบุญผู้ฟังเทศแสนวิเศษยิ่งล้นผลได้หาประการนี่ละทุกท่านศรัทธาท่านผู้ฟังธรรมฉันโลดหนีใจนำกูสู่คนในวันนี้จังแม่นดีเอาเรือล้วนสาธุชนพ่อและเมียสมเป็นชาวพุทธแท้ผู้มาแลกะเสื่อนน้ำหากเสื่อนน้ำขอให้ทุกฝ่ายกำผู้ฟังเทศนาการจงเบิกบานในตำจำอุลาบานชีนให้บันเทิงเลื่องลื่นหาไทยหลวงกวางกระจ่างเดินนำตั้งพุทธเจ้าความมองเศร้าให้ห่างหายนั่นล่ะนะสัทธามจริงเป็นเนื้อตอนออกความเนี่ยความนอนสัจจังวิเป็นพวกเนี่ยปลูกเพื่อนให้แม่ร้องแม่นว่าเสียลมปากหรือว่าลอยมือนองแต่ถ้าขาดความสาดเป็นนามบัตติตนแม่นบุญไปกะเสียลิ้นขาดสัตว์ศีลขาดความมันบ่มีวันโลกสิเสื่อเกลือต้องเค็มจังแม่นเกลือเผ็ดลังสามพริกแหวสัญญาให้แม่ปากคือ
แม่เอ้ยเมียเจ้าอย่าได้คิดวนขอให้อุ่นกะใจใหม่ลูกมียังบ่ทันตายเมียอย่าไปหวนคิดว่าสิหังให้มังเวียนลูกลายเซ็นสัญญาไว้ในหัวใจบ่ลืมลายแม่นว่าลูกเมียสิตายหากวิญญาณซอยแม่ได้ยังสิส่วนดอกบำเพ็ญแม่นว่าลูกนี่สิตายหากวิญญาณซอยแม่ได้ยังสิส่วนบ่ละถอยนั่นล่ะนะอีเมียมจังสันละอีเมียเอ้ยเมียอย่าเหงาเมียอย่าเศร้าให้เบาใจได้ทุกสิ่งขอเป็นรักให้เมียอิ่งขอเป็นห่มให้เมียกั่งได้บังห่อนแดดได้ฝนจังสันละอีเมียกันฟังลูกให้ขมันสัญญาในจังซีเมียสบายอกสบายใจขึ้นในบ้องเออคันลูกบอกจังสันเมียกันสิไล่บ่จ่าบ่เว้าเมียกันสิสบายใจขึ้นว่าลูกใช่เมียสิวางเว้นลาเอ้ยคันว่าจังสันแม่ก็สิเศร้าเว้าเศร้าจาล่ะแต่ว่าแม่เรื่องมีเรื่องอยากถามจักคําอยู่เด้ก่อนแม่สิเข้ารับเข้านอนโอ้อยากถามมานพที่แม่แม่นอยากถามลูกถามเต่านี่ดาอีแม่อยากถามเรื่องหยังก็ถามมาลวดแม่เอ้ยคันตอบได้มานพก็สิตอบตัวล่ะแม่คือเดี๋ยวนี้มานพลูกแม่ก็ใหญ่เป็นบ่าวมาแล้วก็พอมีครอบมีครัวบ้านอื่นเมียงอื่อเขาได้ลูกได้เต่าแล้วเจ้าเฮ็ดอีหยังอยู่ก็บ่ไปหาเล่นแซ่เล่นสาวแน่ว่าอยากได้ลูกได้เมียตีพ่อให้ได้เมียได้ซอยตีนซอยมือเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสรรสร้างซอยกันย่ำเจ้าลงทองลงทาก็มีกูเบิ่งผู้แย่งแท่นเจ้าก็สิบ่ดีอยู่บ่โอ้ยแม่เอ้ยอันเจ้าตาบอดบอดมันเจ้าถือกินอีหยังบ่เหรอแม่ห่วยฮะเว้าว่ามันดังบอดเนาะติถือกินทอดห่วยๆมันคือหอมไปแต่แซ่บแท้เลยแม่บัดเท่นเออเพิ่นทอดเนาะกินตัวมันอยู่ในซอกในหู้มันกินมาดีดีเนาะอีแม่เนาะดังห้าอยู่ห้ากินเดี๋ยวแม่สิพาไปดมแง่ดอกลาอีแม่เอ้ยคำดีเจ้าว่าเจ้าว่าเดี๋ยวนี้ว่ามานพใหญ่คือมาสมมาพาคนแล้วก็มีขอบมีคั่วแล้วคือบ่ไปเล่นแซ่เล่นสาวจังเทื่อคือมานอนฝันแต่แม่เทวดีอีแม่เจ้าว่านั่นน่ะแม่นบ่เห็นเจ้าไปหาเลาะเล่นแซ่เล่นสาวอันนี้เป็นจังไดว่าสู่แม่ฟังแน่อีแม่เอ้ยความเป็นจริงแล้วผมก็อยากได้อยากเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ได้แต่ว่าคิดไปคิดมาคิดว่าเจ้าของเป็นลูกกำพร้าฐานะก็บ่ดีกันถ้าไปเล่นแซ่เล่นสาวก็ย่านเพิ่นเว้าเพิ่นตีคิดนินทาว่าโอ้ยบักลูกกำพร้าบักขี้ทุกข์อยากบ่เบิ่งสังขารเจ้าของบ่เบิ่งก็ล่าหัวเจ้าของถ้าย่านเพิ่นดูถูกจังซี่หรือบ่กล้าไปซั่นนี่แม่โอ้นี่คิดแบบนี้เออล่าเบิ่งมือแม่เด้อเห็นบ่มีนิ้วสั่นนิ้วยาวเด้อล่ะนี่ก็เห็นอยู่หั่นล่ะอีแม่เออมีนิ้วสั่นนิ้วยาวแต่ว่าสั่นบ่ยาวนิ้วนั่นก็ใส่ได้เบิดคนเฮาก็มีฐานะคือกันผู้สูงผู้ต่ำผู้ดำผู้ขาวผู้รวยผู้จนคือกันเจ้าก็ไปหาเอาผู้ที่เขาซ้ำเจ้าของตัวหลาอย่าไปเอาผู้สูงผู้ทรงเขาสิหย่อสิหยันเขาสิว่าได้อันหมายความว่าคนเฮานี่มีทุกข์ไปอยากบ่ทอกันเป็นน้ํากับน้ําเว้นเป็นน้ําบุญสั่งกําแต่งว่าติอีแม่จังซั่นมีแนวเดียวคือทอกันก็คือเกิดแก่เก็บตายเท่านั้นล่ะลูกโอ้นอกนั้นก็บ่ต่างกันนะว่าที่ต่างกันหลายหลายอย่างอีแม่อันมื้อนี้เด้ออันแม่สมศรีนี่เด้อแม่บุญสมนี่บ้านเพิ่นงามงามนี่อีแม่เจ้าเห็นบ่ห่วยบ่เห็นก็สิบ่ถือกินแน่อยู่ติเออเห็นเพิ่นงามงามอีแม่เป็นตะล่ําตะด้วยทักแก่เพิ่นว่านี่เนาะมันเป็นบุญเก่ากับบุญใหม่ต่อหลาคนเฮานี่ก็ต่างกันคือกันล่ะมีทุกข์มีจนบัดนี้เห็นแม่สมศรีเพิ่นก็สิมีบุญเก่าแน่บุญใหม่เพิ่นสร้างได้ตื้มกันก็สิอาศัยแต่เงินเก่ากับบุญเก่ามันก็เบิดเป็นมันบ่แม่นนอนวันสั้นขาหาได้จังค่อยมาเป่าคืนคือลูกโป่งได้ขึ้นก็ได้อีแม่คันเห็นเพิ่นเฮ็ดบุญเฮ็ดทานจังซี่คือฮอดอีพ่อเนาะบ่ล่มเสียหายแต่เสียจากไปคือบ่เฮ็ดบุญเฮ็ดทานหาอีพ่อจักเทื่อแน่แม่อยากเฮ็ดอยู่นั่นล่ะเอ้ยแต่ว่าเงินเฮาก็อึดคืออยากแท้แม่คันแม่บ่มีคันแม่มีตาอยู่คือเก่าฮุงอยู่คือเก่าแม่ก็สิสู้สิเฮ็ดเวียกงานสรรสร้างได้กว่านี้อยู่อาศัยเจ้าผู้เดียว
บัดนี้เจ้าสิเฮ็ดเวียกได้ซ้ําใดเพราะมีเกียรติมีกรรมพอสั่งได้พอได้บ่จะเกเรสังตัวอยากเฮ็ดบุญหาพอบัดนี้เด้ออีเมลเด้อคั่นเจ้าเว้าเจ้าว่าจังซั่นผมสิลองไปเล่าบ้านเลาะซองเบิ่งหามีครูสั่งครูสมหาได้มาสั่งมาแปลงฐานะดีขึ้นสิเฮ็ดบุญหาอีพ่อเด้ออีเมลเด้อไปหาเลาะเบิ่งเป็นจังได๋ครับจะเฝ้านอนเด้อแม่เด้อเออกันว่าบ่นอนก็สิท่าล่ะแม่นั่งเจ้ามากอยู่นี่ล่ะโสมานะโวฝ่ายว่านายมนพหลังจากที่ทำหน้าที่เลี้ยงมารดามาได้ระยะหนึ่งแล้วครั้นอยู่ต่อมาเขาคิดอยากได้ภรรยาเขาจึงได้ออกแสวงหาหญิงงามในหมู่บ้านแล้วก็ได้ไปถูกอกถูกใจกับหญิงงามนางหนึ่งเธอชื่อว่ากัณณิกาเป็นลูกกำพร้าพ่อแม่ตายจากเอกทิวสังครั้นอยู่มานะวันหนึ่งนายมนพจึงไปยังบ้านของกัณณิกาเพื่อจะพูดกับเธอถ้าหากได้โอกาสแล้วก็จะเสนอตัวเป็นคนรักของนางเมื่อไปถึงบ้านของกัณณิกาแล้วก็จึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็มีนาคาละครั้งนั้นและสาธิตาปณะฝ่ายว่ากัณณิกาสาวสีเมื่อเห็นมานุ่มหนุ่มมาสู่บ้านของตนเช่นนั้นก็รีบพันถามออกไปว่าอ้าวแม่นผู้ใดเนาะนั่นหันหลังจอบซองศิลาของสันบอดจังจอบว่าจอบทางอันแม่นเสียงผู้ใดเอาไทยบ้านนี่ไม่มีคนอยู่บ่เนาะเอาบ่อยู่ได้จังได๋บ่อยู่ได้จังได๋บ่เห็นติเขียนคิดไว้กัณณิกาถาบุตรยังดีผุนตัวบ่ฮู้จักตีนามสกุลนั่นน่ะเทศฟังเสียงกัณณิกาก็เป็นแต่ผู้จบผู้งามนามสกุลบ่แห่งคองบ่นี่บ่ตื้มมือตื้มเกียร์ซะบ่ล่ะเอ้ยแสนผู้นึงเว้าอยู่สวมสิมาเย้ยใจพญาจังได๋ส่งได้เสียงวอนๆออกไปเห็นหน้าเห็นตานี่เป็นหยังคนผู้ดีเหรอเอ้ยบ่ได้แท้เสียงผู้อื่นผู้ไกลก็บ่แม่นยายบ่ได้แท้เสียงอ้ายมโนบยายไอ้มนุษย์จ้ามามามาคุณพี่เข้ามาในเฮียนในซ่านผู้คนใบเซิ้นมาขึ้นนั่งเฮียนพี่เด้อค่ะว้ายโอ้โอ้ไอ้มาแห้งให้เซิ้นไอ้ขึ้นนั่งเฮียนซั่นดอกอุ้ยเห็นว่าอีหล่าเอ้ยสักมาทั้งเถื่อก็อย่าเว้าให้ไอ้จักไอ้นั่งเลยเถอะเว้ยบัดนี้กันนี่กันมามากินน้ํากินท่าซะก่อนพี่จังค่อยปากค่อยเว้ากันก็ได้ดอกเออก็หักดีอยู่ดอกล่ะเอ้ยยาก็มีสูบอยู่ดอกว่าที่น้ําก็มีกินอยู่ติโอ้ยก็มีสู่สิ่งสู่อย่างแล้วน่ะเนาะโอ้ยมันคือดีแต่ให้การต้อนรับครับสู่อย่างดีผู้ปฏิหลายนั่งดอกสมาสินั่งอยู่นี่ล่ะกัณณิกาบ่ที่จ้านั่งอยู่นั่นล่ะเอาเป็นจังได๋ว่าจังได๋ไปจังได๋มาจังได๋ล่ะคุณพี่กัณณิกาเอ้ยที่เห็นหน้าเห็นตาไอ้หมู่นี่ก็บ่อื่นบ่ไกลดอกเนื่องจากว่าได้ยินคนเว้าคนซาว่าสาวกัณณิกานี่ผู้โจผู้งามหลายไอ้ก็เลยอยากเห็นหน้าเห็นตาก็เลยมาเราบ้านเราซองเบิ่งซั่นได้ล่ะเดี๋ยวนี้จ้าเป็นจังได๋บัดนี้เพียงคันเห็นแล้วจังซี่โอ้ยไอ้ก็มาเซาอ่อนแท้ความจบความงามบ่ปั่นบ่แบ่งให้ผู้อื่นในตีบ้านดินดำนี่เอาไว้ผู้เดียวติความงามมันคือโพดคือพ่อแท้อ้าวอย่าไปหาว่าจังซั่นคนบ้านอื่นเมืองไกลเขาก็สิเว้าพื้นทางขวัญกัณณิกาได้เด้กันจะเว้าจังซี่น่ะคุณพี่เว้าอีหลีได้ล่ะก็บ่งามไอ้บ่ว่าเด้มันผู้จบผู้ใครเอาก็เรื่อยนี่มาเว้าหลายเถาะบ่เป็นเงิน101อยู่ในกระตาหมาข่อยสิปิ้วไปหาผู้ชายแล้วบ่บัดนี้แม่ใหญ่มาย่องข่อยว่าผู้ดีผู้งามพั่นน่ะเออล่ะกัณณิกาคือว่าจังซี่ดอกล่ะมาจังได๋มาเนาะเห็นผู้จบผู้งามจังเจ้าแล้วจังซี่ไอ้ก็เลยอยากถามในสนิทจักน้อยมันสิได้บ่ว่าจังได๋คันผู้จบจังเจ้าคันผู้งามจังเจ้าจังซี่ท่านมีไกลผู้แล่นรถตะลังจักเถื่อไปสนิทเดี๋ยวนี้ไอ้มนุษย์เอ้ยกัณณิกานี่ปอดอ้อยซ้อยคืออ้อยกลางกอกาวกะบ่ฮอนอหน่อยกะบ่ซ่อนตัวสู่อีน้องแฟนอีน้องนางหน่อยกะบ่มีก็มีตั้งแต่ไอ้มนุษย์นี่แล้วบ่แม่นหลงมาติพีบ่แม่นหลงซ้อยบ่อันเว้าจังเว้านี่แสดงว่าบ่มีผู้ใดมาเล่นมาเที่ยวนั่นจักเทื่อแม่นบ่ล่ะก็บ่ล่ะเนาะไอ้มาเป็นผู้แรกทีเดียวเนี่ยผู้แรกนี่ล่ะผู้โชคดีคนที่1เลยบ้านดินดำสังตาถั่วเอาปานนั้นแท้สาผู้จบผู้ใครก็บ่มาเกี่ยวพาราศีกันนี่กามันอยู่คุ้มวัดกันนี่กาคุ้มวัดบ่มีผู้ใดมาหาดอกก็มีตั้งแต่ไปคุ้มเหนือแล้วก็ไปคุ้มใต้พุ่นน่ะโอ้ไปคุ้มเหนือคุ้มใต้ว่าติจ้าล่ะเอ้ยคันผู้จบจังเจ้าผู้งามเจ้ามื้อนี้อ้ายสิเว้าสู่ฟังในจุดประสงค์ที่อ้ายมาหาเจ้ามื้อนี้ก็บ่คักๆเว้าแจ้งๆกันนี่กาฟังโลดคุณเพียเอากันง่ายๆโลดเนาะล่ะเนาะก็ง่ายๆนี่ล่ะอย่าไปยากหลายถ่อเอาฟังอ้ายสิเว้าสู่ฟังเลยอีหล่าเด้อจ้าบัดนี้เพื่อแสงจ้าดวงจันทรามเพื่อแสงตอมขอบใครทำในโลกต่างบ่ล้านทางฝากฟังเบาและสาวโลกต่าง
ให้เป็นผู้แต่ได้มาดวงจันทรามีสีขาวไฟดาวกระเพราเก่งนางมาเที่ยงหามมองเอาเครื่องทองห่อนละเอียดเสียดบ่แถมปูนบ่แต้มหรือสิหวนดอกคอมเนียว่าแล้วคือหยดแจงแปลงบ้านกะถามักแช่วูหันในจึงลักพวกสมากับนังนองเจ้าผู้ท้องสีซอยกันดีกาผิวเปลือกไข่ยีขอเผยความนัยยะผิดใจยังเกียดแค้นอาเทียนปั่นเกียดกายิงเดี๋ยวนี้ทั้งฝ่ายใหญ่หัวใจวังเอกาคิดขาดผู้เชื่อจมคิดแพร่ประสงค์อยากมีกูกันหนูเปียกทั้งแห่เหนียวมักดำสิของเกี่ยวหนูบ่เปียกทั้งเกี่ยวทั้งส่วนเหนียวก็ต้องแย่จังมาแก่ดอกเขาเคียงว่าเต้จอนั้นเตียงในสีเยียงกะบุงตากันนั่งไข่ทออย่าสิเล่นตำตองกล้วยนั้นเป็นเจ้าเป็นน้องไอ้สิขอเป็นหวยนั้นเป็นเจ้าเป็นหวยไอ้สิขอเป็นน้ำเอ็งขันนั่งหักแข้งไอ้ที่ขันเขาอยู่สอนเราคนเท่ามาเก้าอุ้มยันจะจอมผักสมบ่จุ่มใจกับผักสาบยันจะจอมผู้อาบน้ำบ่เนี่ยอายแยมผู้เกือกตุ้มเจ้าผู้ควรดอกกอมพี่ขอนเดมือเดียดสีเสียมเพชรเสียมหัวจะกี่ตัวสีหาไว้ขอใส่ใส่ตันหูทางป่าข้าวน้ำป่าส่งลาบขออาบน้ำห่วมหวยขอกินกล้วยดอกความหิกันนิกาไออยากใส่เจ้าเนี่ยไปซอยบึงพุ่มเทนต่อไปเทียนมุนมังอีกบึงแงงหูลายบ่เอาไปเป็นไอบ่เอาไปเป็นคำเอาไปเป็นพันย่าเป็นเอ้ยน้องหยิกเป็นแม่บ่เอาไปเป็นแขเอาไปเป็นผัวสางนั่งสิว่าว่าจังได้นั่นล่ะนะล่ะนะอยากได้เจ้านี่ไปซอยเบิ่งพุ่มแทนเอาไปแทนมุ่นมั่งอีกเบิ่งแง่งงูลายบ่เอาไปเป็นนายบ่เอาไปเป็นข้าเอาไปเป็นภรรยาเป็นเอื่อยน้องอีกเป็นแม่บ่เอาไปเป็นแขเอาไปเป็นครูสั่งนั่งสิเว้าว่าจังได๋นั่นล่ะกันนี่กานี่บัดนี้เนี่ยละน้อโยมน้อย
กันนี่กาซอยก่อยพาที่สิเหตุมาอุ้ยได้นู้ยามได้ฟังว่าจ่ามันโหดซ้ายน้อเอ้ยอ่างตะลืมเกิดได้เติมงูแล้วโอ้ยใหญ่เอ้ยแต่เป็นดวงเสื้อบ่พายกายมักเอ้ยสัมพอเถื่อความซื้อบาดอกเป็นนางบ่เคยถูกงัดถ่ายร้องงามได้ขี้ร้อยน่ะท่านเป็นเป็นหน่วยป่วยบ่เคยถูกผู้ใดเกียนน่ะเป็นนาลีบ่เคยคุยผู้บ่าวกายว่าเรื่อไกลน่ะเปรียบดังสายบ่เคยทางหนทางบัดนามาคุยได้รู้แต่เกิดได้ใหญ่มาถึงสิมีเทือนอีพี่สายเบาว่าหักหอมทางที่เบาอ้อมความเสียเงินบ่เคยปวมอ้อมความจริงไว้ทางน้อยบ่แม่นความบ่ดันนั่งจึงไปคำเบาบ่อ้ำอึ้งสองเดือนในเมื่อวานคำว่าตัวเป็นกรรมภาระอาเอาสิเก่ามองนะยิดต่อมวนดอกพี่น้องกระดูอยากเสร็จทิ้นยิ่งคนเห็นบ้านสมควรบ้านสีเฝ้าได้ตาสิจังไอ้สักทีนะเพื่อบ้านอย่าเบาต่อพี่นั่งขันมักน้องอินดีน้องบอกขินทองก่อยยินดีด้วยว่าสู้คำว่าสู้ข้ามินนะเจ้าผู้ว่าดอกลามยันมาลามแต่เพียงตาลาพี่เอ้ยยังใส่จ่าแต่เพียงผมยังอ่านบ่สมคือคำงานนะเปิ้นประตานบาลีนบ่ทานโดนกะสิ้นซากปากของว่าร่วมนินบ่มีกระดูกย่างบ่เอิดมองกองสีขาวนะพี่เอาได้น้องเอาได้เสมอดังโดยเดียวขอเที่ยวทางความมักข้าแม่นอ้อนข้าสิทนกันนะว่าสำคัญเอาเงินแบ่งความมากเพียงใดกว่าอื่นพี่นั่งเมื่อนี้ร้อยดอกโหนนึงต่อไปอ่านทุกให้แม่นภายน้อมนะสิสองนั่นละนามนะพี่นามเยี่ยวเยี่ยนเลยมันก็ตกใจเบิดแหลงฝันรวดมากครับนข่อยก็ตกใจเนาะแม่ใหญ่ข่อยก็งวกไส้มาปลดบ่าวบ้านใดมาดล่ะโอ้ยบ่าวบ้านเหนือต่อคุณพี่โอ้ยปานนั้นคือว่าบ่มีผู้สอนร้อนไส้มันจะเถือคือว่าปลดอ้อยซ้อยเสมออ้อยนอกลางกับก็บ่ฮ้อนเนาะหน่อยก็บ่ซ้อนมันตัวตาเห็นคักแน่ตัวตาเห็นได้จะได้ก็ย้อนเจ้าหนีตัวข่อยก็จังได้มานี่น่ะเขาก็จังได้นํามาน่ะตัวคุณพี่มันบ่มีสัจจะสัจจังหาที่ผู้ญาผู้หญิงไอ้มโนบเอ้ยอันเว้าจังว่าว่าจังเว้านี่กันนี่กะก็เว้าสู่เจ้าฟังไปเบิดสู่สิ่งสู่อย่างแล้วดีความในอกในใจนั่นน่ะแต่ว่ากนิกาของใจอยู่เรื่องนึงเสดอกคุณพี่เลี้ยงของใจมองใดมองไอ้เว้าไอ้ว่านั่นทีละเออกับมองเจ้าเว้าเจ้าว่านั่นละพี่อยากได้น้องไปซอยเบิ่งป้อมแตนเอาไปแทนมุ่นมั่งอีเบิ่งง่ายงูรายบ่เอาไปเป็นนายบ่เอาไปเป็นข้าเอาไปเป็นภรรยาเอ๋น้องถ้าเป็นแม่บ่ไปเป็นแค่เอาไปเป็นครูสร้างความไม่อ้างว่าจะได้เสดอกคุณพี่พระอินทร์พระพรหมพระแถมคุณช่างซ่าคุณเสดอกกนิกาจะมาสิเบิ่งขึ้นได้จะได้คุณพี่เลี้ยงโอ้เดี๋ยวนี้ไหมก็ว่ากนิกาเนี่ยเป็นผู้เป็นคนเดินดินจังสี่สิไปเบิ่งพรหมเบิ่งแถนทั้งฟ้าทั้งอากาศได้จังไหนวะทีจ้าจ้าจ้าก็แม่นแล้วนั่นแหละเนาะล่ะเอ้ยเจ้านั้นเป็นคนรุ่นใหม่ไอ้เว้านี่มันเปรียบเปยซื้อพญาว่าสันคือว่าอัน
อันว่าสิไปเบิ่งพ่มแถนนี่ก็ได้แก่เอาไปเบิ่งไซเน่นแม่คิ้งของไอ้บอกง่ายๆสิเอาเจ้าไปเลี้ยงแม่ญาสิเนี่ยล่ะอ๋อสิเอากานิกานี่ไปเลี้ยงญาเอออานิกานี่ไปเบิ่งญานั่นตัวเนาะก็บ่ได้ยากได้ภาษาเบิ่งญาซื่อๆเบิ่งเซาเบิ่งเลี้ยงเบิ่งสวยเบิ่งใบก็ได้ตัวภาษาญาซื่อๆนั่นน่ะมันบ่มันนั่งเบิ่งจังซั่นนี่ล่ะเอาสิให้กานิกาบินเบิ่งพุ่นติด้วยนี่ให้ครับเบิ่งพุ่นติดนี่ก็หมายว่าดูแลเบิ่งเฮ็ดอาหารการอยู่การกินให้เล่าอาบน้ําให้เล่าซักเสื้อซักผ้าให้เล่าเพราะว่าเมตตาบอดตัวโอ้ยมาเข้าทางข้อยแต่บัดนี้แม่ใหญ่ตาบอดพะนะนั่นล่ะกานิกาบ่รังเกียจเบียดฉันสินั่นเกียจเบียดฉันได้จังได๋แฮงดีตอนนั้นน่ะคนตาบอดให้เบิ่งไงคุณพี่โอ้แฮงเบิ่งไงล่ะว่าติเออก็ดีคือกันล่ะกันจะบ่รังเกียจบัดนี้ล่ะกันนี่กามจ้ะกันเจ้าว่าเจ้ายังปวดอ้อยซอยบ่มีคนมาหมั่นมาหมายจักเทื่อแม่นบ่แสดงอ้ายว่ามีความหวังแม่นบ่กันนี่กามเอาก็มีความหวังล่ะเนาะอื้อคณะอ้ายอยากยับส่วนหม่อนมาซ่อนส่วนมีอยากยับส่วนหมักมีมาซ่อนหมักขนุนทั้งปีก็สิบ่ผิดหวังดอกว่าติบ่ล่ะเอ้ยคันว่าจังซั่นมาดีใจคักแน่แท้อ้ายถามเจ้าจ้อเข้ามาอีกคนที่นี่ล่ะถามว่าจังได๋คุณพี่คณะอ้ายมักอ้ายฮักเจ้าสิกลับไปบ้านไปบอกพ่อบอกแม่บอกเฒ่าบอกแก่มาสู่มาขอจังซี่เจ้าสิเรียกสินสอดท่องมันค่าน้ำจูดมันว่าอีเมย์เลี้ยงมาได้หลายปันใดล่ะเอายายถ้ามันนี่เพิ่นแต่งผัวผัวแต่งหลายปันใดยายข้อยจะว่าจังสี่ซะคุณพีเอาจัก 2,000 หางานซักผ้าให้พร้อมซะไปอีล่ะอัน 2,000 หานี่ค่าสินสอดติจ้าว้ายแม่ยายกัน 2,000 หาจักหาคนซะเป็นยังไงไอ้มโนบให้หน่อยให้หลายกันนิกาก็บ่ได้ว่าดอกคุณพีแต่ว่าให้คำมั่นสัญญากับกันนิกาเด้ไปบ้านไปซ่องแล้วกระบอกผู้เฒ่ามาโอมมาขอกันนิกาตามคำมั่นสัญญาเด้อคุณพี่เด้อบ่ยากดอกล่ะเอ้ยอ้ายสิให้เจ้ามั่นใจเขากำลังคือว่าจังสี่ได้ละกันมาจังไงไอ้มโนคันห้าอ้ายได้เจ้าไปเป็นเมียซ่อนนี่แม่นบ่จ้าอ้ายสิมอบความเป็นใหญ่เป็นโตในครอบครัวให้เจ้าเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าว่าใส่ก็สิว่าใส่ว่าขัวก็สิไปขัวนำเจ้าสิมอบให้เจ้าเป็นใหญ่เป็นโตสิให้กันนิกาเป็นใหญ่เป็นโตในเฮียนในศาลมาสันทอเออมีหยังหนักเอาเอาได้เลยได้เลยได้เลยบ่มีปัญหาจังซั่นน่ะให้เจ้ากลับบ้านกลับซองไปบอกผู้ถามมาโอมมาขอกานิกาเขาตามตกออกตามประตูได้มโนบเด้อเอากันว่าสันไอบ่อยู่ดูได้ล่ะสิเฝ้าไปบอกอีเมย์ฮาเรานอนหลับป้าไปยังบัดนี้เอ้าอีเมย์อยู่บ้านแล้วนั่งถ่านนั่งคอยแต่ฟังข่าวดีอยู่สันนี้อาจจะเฝ้ากลับไปบอกเล่าสันตัวอ๋อเอาว่าเป็นยังสนาฝ้ากลับบ้านกลับซ่อมไปบอกพ่อบอกแม่เจ้าเด้อไอเด้อเออมือหนาวแล้วไอสิโยกขบวนขันหมากมาอย่างใหญ่อย่างโตบ่ให้เจ้าค่อยเกิดบ่ให้เจ้าผิดหวังดอกนี่ล่ะเออจ้าจ้าจ้าสันละคุณพี่บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนั่งนั่งจุ๊บจุ๊บนั่นตัวไม่ไม่ใหญ่เอ้ยบัดนี้มาหาผู้สาวก็คือดีคักแน่แท้บ้าต้องกลับไปบัดบอกไปอีเมลซะก่อนดอกโสมานโวฝ่ายว่านายมนพหลังจากที่พูดตกลงกับกันนิกาเช่นนั้นแล้วจึงรีบกลับบ้านของตนทันทีเมื่อถึงบ้านแล้วก็จึงออกเอ่ยเผยวาจากับผู้เป็นมารดาของตนว่าบ้าอีเมลแล้วนางถ่านนางค่อยนอนหลับหรือบ่สิเอิ้นแสนจักบาทกันดอกเว้ยแม่จ้าก็นั่งถ่านั่งค่อยเอาเถอะเอาว่าตัวน่ะเพราะว่ามันนอนหลับฝันไปแล้ววันนี้ยังมานั่งถ่าฟังข่าวดีอยู่ติเมียก็ท่านนอนแล้วบอกถ่าก็นั่งถ่าฟังอยู่นี่แล้วเนาะว้าอีเมย์เอ้ยนั่งถ่าก็บ่ผิดหวังดอกเจ้าบอกผมไปเล่าบ้านเล่าซ้อมเมืองผู้เสพผู้สาวแม่นบ่เป็นใดวันนี้ลูกไปแล้วได้เมย์ไปเห็นสร้างเผือกลางดงอีเมย์เอ้ยเป็นตาสะอ่อนสะอ่อนตัวเมย์อีหยังเกาะไปพ่อสร้างเผือกลางดงพ่อแล้วพ่อแล้วว้ายเอ้ยใจกักบ่เจ้าบ่จังได๋จังสิเอาสร้างมาเลี้ยงย่ํานี่หั่นน่ะบัดเอ้ามันบ่แม่นแนวสร้างกับคนตาบอดบ่เข้ากันเลยตั้งแต่กล้วยมันก็สิซ่อนเอาพุ่นนี่ว่าบ่ใครถือกับสัตว์4เท่าตัวละล่ะอีแม่เอ้ยเจ้าก็บ่มาคิดไปโพดพ่อบ่ลวงโพดบ่อันผมเว้านี่แม่นว่าเปรียบเทียบเปรียบเปยซื่อๆที่อีแม่โอ้ติก็ว่ามันสิเอาสร้างมาเลี้ยง5คิดความสุขใจอันสร้างที่ผมเว้าผมว่านี่หมายความว่าผู้แสบผู้สาวผู้จบผู้งามผมไปพ่อก้อนหมู่บ่ทันมีเจ้าของอยู่ผมก็เลยว่าสร้างเผือกกลางดงซั่นดอกโอ้ไปพ่อก้อนหมู่ถามเขาคักแล้วบ่เอ้าถามแล้วอีแม่สอแล้วเบิ่งคักแล้วบัดนี้มันอยู่คุ้มใดล่ะมันเป็นผู้จังไดลักษณะจังไดผู้สูงผู้ต่ำดำขาวสูงความอ้วนสวยโกซําใดเอาพลานาเบิ่งให้ฟังจักหน่อยแน่โอ้อีแม่อยากฮู้จักว่าเป็นลูกเต้าเล่ากอไผว่าติแม่วี่ก็อยากฮู้จักอยู่ล่ะเนาะรับรองแม่เอ้ยสายตาผมนี่มันสายตาพิฆาตก็แล้วกันล่ะคั่นไปเบิ่งไผที่บ่มีผ่านก็แล้วกันล่ะทั้งยศถาบรรดาศักดิ์รูปร่างมังกรสวยสวยที่อีแม่เดี๋ยวเนี้ยอันผมสิเอาสู่ฟังเด้อแม่เด้อเอาว่ามันขนาดนั่งนั้นอยู่คุ้มใต้ชื่อว่ากันนี่กาเด้อแม่เคยไปอยู่คุ้มนี่ก็ได้ส่วนบิดามารดานั่งนั้นเฒ่าตายไปนานแล้วนั่งกับขาวอยู่หั่นแล้วแต่ผมแดงทั้งทับปากแม่ที่เนี่ยฮะปากเป๊ะๆข้างบ่หยุด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 เอ้าพะเลกว่าแห้งกว่านั้นอีแม่พ่อๆๆๆๆ
เอาบ่ทันจบได้แม่เนี่ยบ่ทันจบก็บ่ต้องว่าต่อไปดอกโอ้อันเว้าซํานี่มาเครื่องเดียวนี่อีแม่ก็พออกพอใจแล้วสิไปสู้ไปขอให้หลวงพ่อติแม่บ่เอ้าหยุดเฮ็ดหยังซั่นน่ะบ่พานบอกด่ากูก็แปลเลยล่ะโอ้อีแม่เอออันเจ้ามันคือเว้าคือว่าจังซั่นล่ะแม่บัดนี้เนี่ยบ่พานบอกด่าบอกแดกจังได๋เพราะปากที่เว้าดั่นน่ะปากเลยเราลาคันมันบ่ดีอีหลีจังเว้าความนี้เด้คันมันดีคือเลือกพ่อสายไม่ใส่นึงพ่อไปวัดไปว่าได้แม่สิบ่ว่าเด้อเออพ่อเอาได้อยู่ดอกแม่ก็สิว่าเด้อแม่บ่เว้าคำหยาบจังซี่เรียกล่ะคำบ่คันดีอะไรมันเจ้าติมองใดบ่มักกนิกาหมอนี่มาบอกผมเบิ่งก็ได้อีแม่ผมคือมักคักแท้ฮักคักแท้เอาเจ้าไล่มาเบิ่งกันนะหม่องจะว่าอีหยังก็วังหันโอ้ยนั่งกับเขาอยู่นั่นแล้วแต่ผมแดงทั้งหน้าผากแม่เลยงามงามนี่เราบางหนึ่งบัดนี้ปากเป๋ๆข้างบั่มๆคำโกอยู่ในนี่ปากเป๋ข้างบั่มมาข้างบั่มโอ้คือคนบ่มีแขวแท้วีผมแดงทั้งหน้าผากคนยิ่งแบบนี้กินเวิร์ดคนจินจิกหน้าผมแดงทั้งหน้าผากยิ่งแบบนี้ยิ่งมั่งศาสนายิ่งมั่งแม่กัวเอาไปไว้ใส่กระสังยุนเมนะพอเจ้าของทันบ่มั่นกับแม่นเมย์กับพ่อเมย์ตายเมิดบ่คุ้นต่อหลักคนอันนี้เอาผู้ใหม่สรุปโอ้ยอีเม่เจ้าอย่าว่าอย่าว่าจังสันต่อคนผู้มักผมมักให้ผมได้เจ้าอย่ามาขัดใจของข่อยตัวอีเม่เรื่องความดีสัวไรเจ้าจะเฝ้าไปคาดการในท่อผมแดงผมเขียวมันก็ดีเลยสัวไรคือกันแล้วแม่มาเป็นน้ำผมดอกแม่เอ้ยอย่าบอกให้ท่อเอาบ่แม่นเมย์ไว้หามหมายถึงว่าผู้เฒ่าเก่าบ่ล้านเพิ่นเคยเห็นนั่นนะคันเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็เห็นซ้ำๆกันมันเป็นจังซี่บ่เคยพลาดจักเที่ยเพิ่นจังเว้าเด้บ่แม่นอุปโลกสโลเว้าขึ้นเด้ผู้เฒ่าก็ได้ผมว่ากันนี่การแล้วบ่เป็นคืออีเมย์บ่แม่ว่าก็แล้วกันเจ้าเบิ่งคักไปเดี๋ยวนี้เบิ่งคักแล้วอีเมย์เบิ่งทั้งหน้าก็คักเบิ่งทั้งหลังก็งามบุญไทยบ่บะสเลนเดอร์เพิ่มมันมาแม่นไปเหลียวเบิ่งคำว่าเบิ่งๆนี่นะเบิ่งอุปนิสัยใจคอแม่ล่ะมันเป็นตาดีเวียกได้งานบ่สวัสดีผมกับวานเบิ่งคักแล้วอีเมย์เอ้ยกนิกาท้าบุญนี่มันก็สุดยอดตัวอีเมย์เจ้าสิไปติมองไหนเดี๋ยวเนี่ยมาดนี้มันดาดไทยปาตุเปิดมีใหญ่เกินเมียนเมตตาเจ้าพางสีบ่มองเบื้องใดฟังแล้วเก้ากระใจมันเก้าสีบ่มองสีผู้ไปทั้งหน้าตัวนี้จะพูดจากอีกผู้สีผ้าลูกภัยมีน้ำว่ากันนิกาส่วนบิดามันดาพังกระเท้าตายไปแล้วนางกะคาบะเพแล้วเต้ผมแดงทั้งหน้าผากปากกะแปรทั้งกะบั่มและคำกูดอกอยู่ในให้แม่ขอบถ้าไม่เอากูไม่สัตว์นอกย่านมันพังกันเตโบเป่าดอกมือย้อนบลันสอนเตือนไว้ไผ่กบแดงทั้งหน้าผากพื้นบ่ยิงเหน็บนี่เปลี่ยนยิงมังศาสนาซื้อว่าจิ้นจิกหน้าปกเป็นตาเอาเข่าหัวมันสิบอกว่าฟังความผิดจริตผิดบ้านบ่นั้นถอยเงียบพออันสัญชาติไม่กูได้บ้านเอาสารเบียนพวกเรื่องความจอมโคนพวกสีดันอัดพื้นการเหตุพื้นต้องไม่แห้งอย่าเอาไม่กินกินกันมาจวดพิสูจน์ดูกระได้ทั้งสีไม่ยาสับฟันอันกี่ปันน้ำบ่สมโอคุณชะลูโซเสียไพศาลท่านลองลงกับผิดเป้าแหนเดี๋ยวคุณกินไก่เม็นข้าวอย่าเอาดินมาเคี่ยวงมอันตักน้ำกับเกลือตนเม็นอันใดสะอาดเจียงบ่ต้องเบาบุญกันแหนเพิ่นว่าข้ามหวมคนบ่า
ยาสตอคุณเฮายาสอบคุณเมียวกันละเอวจิ้นปลายยางเสียบึงเอิงต้องบึงเอิงสี่บึงสร้างต้องบึงหางสี่บึงนั้นต้องบึงแม่บึงคุณทอบึงคุณเกบึงสินทันที่อันไว้กันถึงบางดอกบางมานอนให้เมตขอวันพ่อเท้าเอาผู้ไม่สนอคำยานมันทำกันเฮินสิโบโบนกย้อนบรันสอนจนไว้ให้คนแดงทางหน้าผาเฮินว่ายิ่งแงบนี่กินยิ่งบางแงบกวนลาคำเอ้ยการเอาเมียเนี่ยบอกมินเอาเล่นเล่นสร้างสามันเหลวกะยาน้อยกะลูกเกิดมันอ้อมจังไงกะต้องมนต์หลักผลปล่อยผู้ฟ้ายามเนี่ยขึ้นว่าคนหน้าเนื้อใจเสืออย่าไปคบแม่เรียนจบมาพ่อหิ้งเก่งค่อยเป็นกุนตาลพี่พอตู้นี่ไหมอยู่ทั้งนอกไหมอวยหนาเขามาไหนจะอวยขังมหาพระไหมกูได้จะไปอวยตู้ไม่ไหมอวยเขามาอวยเห็นไหมตู้พระนักเทศมันมีสามสี่ตู้บ่มันบูมันล่ำก็สิอวยออกไปได้มันวายยากตัวพอกันดูมาล่ำขอสิวอวยออกหาคนฟังตู่พระนักเทศอวยหนีบ่ได้พระเบิดเบิดเนี่ยว่าเสียงบ่มีขอบคนได้หลายพ่อเสือบ่อล้านเบิ่งดูหนาฟังเบิ่งจ้ากันมึงเนี่ยคันโลกเสือพันเนี่ยพอมีทองเสียตั้งต่อยกันจำไว้ใส่มาลันลูกดื่มนาจังสันล่ะครับเอ้ยอย่าเอาทอกหาเบิ่งกูไม่สักอย่างแม่ว่าเนี่ยอีแม่เอ้อจดสิมาบอกเมื่อวานจังสันจังไหนมันก็ผิดหีดผิดโบราณตัวแม่จะบ่เห็นโบราณเพิ่นบอกเพิ่นว่านั่นน่ะเกิดมื้อวานจังสิบ่ฮู้จักโบราณอยู่หั่นเพิ่นยังว่าผู้เคลื่อนต้องตามใจผู้อยู่คันเขียนอูก็ต้องตามใจผู้นอนผมสิเอาครูสอนผมก็ต้องมักต้องฮักจังสิเอาได้ตัวแม่คันบ่มักมันสิเอากันได้หรือจดสังโหดสร้างว่าแต่ตบบอดห่วยกบเฮือนกับเอาแม่มันคนละอย่างแม่นจะเว้าค้ำคล้องค้ำก่อนขึ้นมามันคล้องมันจองกันมันกระพิดเหตุจารีตประเพณีของผู้เฒ่ากันพ่อแม่บ่เห็นดีเห็นงามๆเขาเอิ้นว่าคนดื้อคนบ่รู้จักภาษาเอ้ยผู้มานั่งฟังเทศอยู่นี่หัวแดงๆก็คือมีแต่มันคือดีแต่ผู้นั้นทั้งนอกก็แม่นทั้งแดงทั้งขาวนั่นตัวมีสู้อ่ะหัวนั่นตัวอีเมแฮะเดี๋ยวเนี้ยเอาเจ้าก็เกิดมาโดนเจ้าคือบ่คั่นเกิดโดนเจ้าก็เกิดใหม่เจ้าคือบ่รู้จักแท้เอาแม่เอ้ยคนนี้เขาเอิ้นแบบสมัยใหม่กับภาษาทําไมไม่คืนให้ไลคันให้ไล่เขายอมเอากันนี่กานี่เฮงบ่ได้ยอมตัวแม่เฮงบ่ได้เปียงเงินหยักตัวบ่ได้ยอมเอามันเป็นตะเกิดนิสัยนั้นแก่บ่ได้นั่นเขาเอื้นมาถึงจักนี่ไปเลี้ยงมันถึงนี่อีแม่เอ้ยเจ้าแห่งว่ามานบเอ้ยลูกไงแล้วสมควรเอาแม่มาเลี้ยงแม่บัดผมสิเอาแท้ๆจะมาห้ามบ่ให้เอาจะมาเว้าปิ่นเว้าไปมันฝ่ามือแต่ละอีแม่บัดทีเนี้ยบ่แม่นบ่ให้บ่ให้เอาอีไม่เอาอีไม่อีบ่อึดแม่ว่าอีนี่มันบ่ครอบดีบ่พอถูกใจไปเบิ่งคู่ใหม่อันบ้านอื่นใครเขาได้ผัวนี่สิเอาแต่อีเดียวได้ทอไปมือเดียวก็ได้เอาเมียบ่แม่นเอาเล่นเด้เจ้าบ่ฮู้จักหยังเลยแม่เด้อผมเว้ากับกันนิกาคักแล้วเว้ากับสร้างหัวปอดมันแหละบ่เป็นลูกแม่นี่ก็ผมให้คำมั่นสัญญากับกันนิกาแล้วกันนิกาก็ว่าไอ้มนบอย่ามาต่มมาตัวกันนิกาเด้อกันนิกาบ่เคยมาเคยฮักกูเลยบ่ซ้ําบ่นําได้แม่หม่องดีเด้อเอาค่าสิทธิ์สอด 2,500 เอ้ย200ก็ว่าเงิดเด้อบ่ได้เงิดได้ซื้ออื่นซะอ่อนเด้เอาเว้าขึ้นว่าคนดีฮู้จักภาษีภาษาเตียงเป็นล่างก็บ่
โอ้กาเตียงเจ้าจะมาคุยเดี๋ยวตบาก็ย้อนอีบอดนี่ละเลี้ยงก็จังไงมาอย่ามาคุยให้ถอดตะเกิดมาหาปีกุตาบอดก็แม่อีบอดนี่ละเลี้ยงจังไงก็สันกูขี่ยัดปากแล้วเนาะยาอีแม่อันคนตาบอดจังเจ้าเด้อสติปัญญาเจ้าก็สิบอดคือกันน่ะผมบ่เชื่อคําเจ้าผมสิเลื่อนคําเจ้าตื้อนี่ทีเดียวผมบ่เชื่อเจ้าได้แม่ผมสิไปหากานิกาดีก็ตายอยู่นี่เถาบอดเออไปหาแม่มังโลดกันนั่นโคตรเป็นปอดสั่งสยายโคตรซะป้านั่นแหละบอกเฮาจำบอกว่าไปเอาเมียมาเรียกแม่บักหล่าหาอยากได้หลานเห็นหน้าหลานอันนี้เพิ่นน่ะบัดเฮาสิเอาได้แท้ยุคนั้นยุคนี้คือมันตำราหลวงเอ้ยมันบ่ทันสมัยเอาซะเลยเนาะอีเมียจะว่าอันซุมื้อนี้เขาบ่เบิ่งคักกว่านั้นดอกคันเบิ่งคักมันสิได้เมียอยากเถียที่ยายเจ้าพาแม่นบ่เอ้ผู้ข้าสิไปหากนิกาคนดอกยายบริดาทบอดแล้วโสมานโวฝ่ายว่านายมนพหลังจากที่ด่ามนาของตนฉะนั้นแล้วจึงรีบไปหากนิกาทันทีเอ้ยายผู้ขามันยังมาหอดกลางบ้านมันนั่งคิดไปคิดมาแล้วมันจะได้ตวนศาสตร์กนิกาเท่ตวนไปเล่นก็เลยว่ากันไอ้มโนบคันหากว่าไอ้มาใกล้ฮักกนิกานั่นเด้ออย่ามาต่มมาตัวกันนี่ไปบอกเฒ่าบอกแกบอกพ่อบอกแม่มันสู่มาขอกนิกาตามเหตุตามข้องเข้าตามตอกออกตามประตูเด้อขอกันรับปากแม่นาลาเอ้ยถ้าอายุนี่เด้อสิยกกระบวนขันหมากมาอย่างอึกระทึกคือคมมอเจ้าไอ้หมู่ไอ้เพียนดอกพนาข่อยว่ายายบัดนี้เนี่ยมันไปเว้าสุดเถาบอดฟังละขวงละงังละงังอ่างจังสั่นจังสี่ผิดตำหลอกตำล่างยิ่งแบบนี้ยิ่งมั่งศาสนายิ่งแบบนี้ยิ่งบ้านแม่ผัวว้ายใหญ่เลยบอกไปสู้ไปคอยคอยซ้ำมาในยายเอาจังสี่สับผู้ขาวานยายตะเลตวนกันนี่กาพวกเจ้าว่าผู้อกผู้ยิ่งจะสิคิดจังไหนล่ะยายไปที่นั่งถ่านั่งคอยแต่สิโบนใหม่ขันหมากซะบ่ผู้ขาว่าปลอบใจเราจักหน่อยซะยายเนาะอันผู้ขาสิห้องโฮโต้สังกาไปโฮสามล่าไปมันคือยกกระบวนขันหมากไปเนี่ยแต่ว่าสิขอความรู้เมื่อจากอีแม่คุ้มนั่นผู้ขาก็เห็นมันหมอนบังเนาะเห็นแต่พอมีแมบนี่ละอันคุ้มนี่ก็ประมาณ10คนอีใดได้อีแม่เด้อคุ้มนี่คือกันตกลงกันผู้ขาสิโฮให้อีแม่ฮิ้วขึ้นดังๆให้มันคันมากไปนี่เด้อยายเด้อมีจักคนจักคนห้องน้ำกันเด้อยายเด้อห้ามกินแห้งหมูนี่เอาเตรียมตัวได้ไกลสิฮอดบ้านกันนี่กาเลยพ่นโอันตั้งพุ่นนั่งเฮ็ดอย่างนั้นเห็นอันนั่งกินเฮียกินแห้งมวยยังตั้งพุ่นคือบ่มีเสียงเพราะแอะจักหน่อยบัดมันสิใส่ได้หรือบ่ได้มันแห้งหน่อยแห้งหลอดอยู่ห้องน้ำกันได้ยินแต่เสียงทางนี้หิ้วหิ้วอยู่นี่เอาขอบพุ่นฟังเนี่ยแต่ฟังทั้งนานั้นเฮ้ยโหน้ำกันเอาไม้ได้เอาไม้เตรียมตัวอีกให้แก้ตัวอีกเท่านึงเตรียมโเสียงผู้ใดมันอ๋อบัดนี้น้องไม่ใหญ่เสียงมันคือจังเสียงไอ้มันโอ้โหมันมาแล้วขันมากมาแล้วมาแล้วน้องแก้วรับด้วยวันนี้คนสวยจะใส่ชุดอะไรเสียงผู้บ่าวมากเลยพอดีไม่ใหญ่ไอ้มันโอ้มาขึ้นมาในเฮียนในซ่านมากินน้ำกินทาสก่อนมาคุณพี่ขอบคุณได้ย่ายเด้อประกันนั่งถาผู้ขายผู้กาสิเป็นเสนอหน้าผู้เดียวบอดที่นั่งถาอยู่นี่ละมาไอ้มนพมาจ้าล่ะเอ้ยจ้าโอ้ยมาอุ่มมาส้มเอาในตอล่ะเอ้ยมาเหน็ดเหนื่อยมือล่ะเอากระดกไปส้มเอาอย่างเนาะบัดดีเนาะเป็นยังก็สิไปอุ้มไปส้มเอาเนาะบัดนี้เนาะล่ะเอ้ยเมื่อยหลายเมื่อยหลายอ่อนแห้งหลายล่ะเอ้ยมารับมาจมบ่ในท้องเอาเป็นจังได๋อ้ายมนพเอ้ยโอ้ยมันฮอดมันฮ้นหลายล่ะเอ้ยบัดนี้บูหน้าผู้ตามาเห็นหน้าอ้ายก็ดีแล้วเด้อกนิกาเดี๋ยวนี้โอ้ยกนิกาเห็นหน้าอ้ายก็ดีใจคือกันล่ะไสล่ะพ่อปู่แม่ย่าล่ะอยู่ไสไสล่ะไปพักในวัดติพี่ฮ้อนแดดหลายซั่นบ่หรือว่าจังได๋โอ้ยล่ะเอ้ยมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่มาบ่ก็นั่งถ่ายอยู่ข้างหัวข้างเฮาเออๆให้เพิ่นนั่งถ่ายอยู่นั่นแหละเจ้าน้อยก็ให้เพิ่นก็มาก็ได้ดอกคุณเพียงเออบัดนี้ล่ะเอ้ยมาเมื่อยังสิเอาน้ําเย็นๆมากินนี่เป็นหยังเดี๋ยวเนี่ยกินน้ํากินทาซะก่อนเนาะคุณพี่เนาะเอากินๆๆบัดนี้บ้านดินดํานี่M100มันบ่มีจักขวดเดี๋ยวนี้ก็นี่กามันคือโพดพ่อแท้ปากกว่าอยู่พี่เฮ็ดจนมาข้อแห่งกระทิงแดงก็บ่พอทั้งนี้พ่อก็บ่ห้อย M100ก็บ่มีดีเนี่ยไม่แต่กระติกใส่น้ำแข็งซะได้ดอกเนี่ยเป็ดไม่สมศรีเจ้าก็ได้วิ่งเอาเอาจักมาก็สิมาดอกลาเอ้ยบ่อันว่าจังได๋คุณพี่บัดนี้กะเอ้ยไอ้นิดไอ้เหนื่อยแลล่ะเอ้ยบัดนี้มีแนวสิเว้าสู่เจ้าฟังซะได้ก็เว้าโลดล่ะเนาะเว้าโลดเว้าโลดว่าจังได๋โอ้เจ้าตั้งอกตั้งใจฟังทําจิตทําใจดีๆเด้อล่ะเด้อจ้าๆๆก็นั่งฟังอยู่นี่ล่ะว่าจังได๋
อันก้อนน่ะนี่ไอ้มาหาเจ้านั่นแม่นบ่จ้าไอ้ก็เรียกฮักเจ้าเจ้าก็ว่าฮักไอ้คือดังเดียวกันสายสัมพันธ์เฮาทั้งสองมีต่อกันบ่ไม่ม่างเจ้าก็เลยว่าไอ้มานกคันมากันฮักกันนี่กากไปบอกเฒ่าบอกแก่บอกพ่อบอกแม่เมื่อสู่มาขอเข้าตามตอกออกตามประตูจังว่าจังซี่แม่นบ่ว่าจังซั่นล่ะเนาะบัดนี้ว่าจังได๋บัดนี้ไอ้มาบัดนี้ล่ะเอ้ยไอ้ก็ฟ้าก็ดูดเอาอันนั้นไปบอกอีเมียฟังเนี่ยนะผู้เฒ่าเนี่ยก็ได้เนาะก็ดีใจหลายเฝ้าไปบอกอีเมียบัดนี้มาจังได๋บัดนี้บัดนี้เราได้ถามว่าบักลามาโนมึงไปรอบบ้านรอซ้องไปเล่นแซ่เล่นซ้ําไปผู้ไปพ่อไปบัดนี้มาจังได๋คุณพี่ไอ้ก็เลยว่าพ่อแล้วอีเมียเอ้ยปัดสร้างเผือกกลางดงนั่นล่ะเออแล้วก็เลยว่ามาจังได๋บัดนี้เพิ่นเป็นลูกเต้าเล่าก่อไผเว้าซุแม่ฟังบ่กันน่ะเป็นแต่ได้กินเหือกินแห้งหย่อนบ่สูงต่ําดําขาวซ้ําใดเราจะฮู้จักซั่นเด้ล่ะเดี๋ยวเนี้ยจ้าบัดนี้ละว่าจังได๋ไอ้มโนไอ้กะฟ้าวยันแต่เต็มบ่ได้อวดเล่าสุดตัวก็เลยว่าอีแม่เอ้ยนางนั่นอยู่คุ้มใต้ซื้อว่ากับพี่กาส่วนบิดามารดานางนั่นเฒ่าตายไปนานแล้วไอ้ว่าจังซี่นางกะขาวอยู่หันแล้วแต่ผมแดงทั้งหน้าผากหือเพราะแต่อ้ายว่ามาฮอดผมแดงทั้งหน้าผากแล้วว่าหยดเดี๋ยวหยดเดี๋ยวนี้หยดเลยหยดเลยถือคิงกูคักๆกูสิไปขอให้เดี๋ยวนี้ว่าสันทอโอ้ยแม่ญาติจังได๋จะมาดีคักดีแน่แท้จังได๋จะมาดีคักดีแน่แท้ฟังล่ะบัดที่นี่มาจังได๋อ้ายอันเราเว้าต่อไปเนี่ยคันแม่นเราเว้าจังคือจะเว้าจังว่าอ้ายคือบ่สิบ่ได้แล่นหน้าตีตาตายคือไม่ล่ะมาบัดนี้แต่ว่าเราเว้าไปจังซี่บัดที่นี่มาจังได๋อ้ายมโนบเอ้ยมาโนบเอ้ยยิ่งแบบนี้ยิ่งผมแดงทั้งหน้าผากยิ่งแบบนี้ยิ่งมั่งแม่ผัวยิ่งแบบนี้ยิ่งมั่งศาสนาแม่บ่มันมาจังซี่อัปปาเธอมันมาปานันติอีเฒ่านั่นน่ะโอ้ยเอาให้ญาแล้วมาปานันติคุณพี่ก็ว่าจังซั่นก็มาตีกันนี่กาคักตีกันนี่กาแน่บ้านอื่นเมืองไกลเขาก็มีคือกันตัวผมแดงทั้งหน้าผากไอ้ก็เว้าสู่เราอันนั้นทั้งเทศอยู่นี่มีฮอดผมเขียวผลตัวเดียวเนี่ยใช่ล่ะอีหล่าผมงอกๆอยู่นี่ก็มีตัวคุณพี่เฮ็ดจังได๋จังหวะจังซั่นแท้แม่ญาณน่ะไปอยู่ไอ้ก็เว้ากับว่าสมัยใหม่สมัยแล้วอีแม่เอ้ยเจ้าบ่ฮู้บ่เห็นเด่นมันสมัยใหม่แล้วมันบ่เป็นหยังดอกแล้วอ้าวยืนยันแต่ตำรับตำราแล้วอยู่หั่นล่ะเมื่อนานกันนี่กันว่าเป็นข้าวนี้กาเลยเป็นข้าวลายความหมายมันกะพายเพียงแล้วโอ้ยยายเอ้ยตอนนี้มายาดีเจ็บเพลได้ออกทางทำเป็นเศษน้ำตาเอาน้ำน้อยเติมไปสยายเก่าดอกเผาโบมออกอุบายไข่เข้าต้มอมความเครียดไปในใจญาติทั้งหลายไผ่ก็ยินว่าดีน้ำหนักไปซาให้คนนี้นะเมียเขาตาบ่ดีบอกอีวันกะคงบ่อายนอนในร่วงได้อย่างจีเมื่อผ่าทาเมียที่ทำกลวงลอกลอยสายหูกระจายว่าแล้วทำเพิ่มใหญ่ปัดทุบตีไข่มองใดบ่ตีพนังตีว่าผมแดงข้างหน้าผากปากเปียกข้างบั้มบั้มขำโกบอยู่ไหนบ้านอื่นเมืองไกลมันก็มีตัวหัวดำหัวขาวหัวดอนนี่แม่ใหญ่มึงเด้อมึงเด้อนามสกุลถาบุตรเด้อมึงอย่ากูก้าวขาในสกุลนี้ได้กูสิเหยียบคอมึงอีแม่ย่ามาแล้วก็ตามทาให้สิผู้ชายก่อนแม่ใหญ่บ่ได้เลขของต้องเอาเด็กกุ่นบ่ได้มนต์ก็ต้องเอาเด็กคาถาปัดเด้อสิมาใหญ่ใส่ข่อยที่แม่ย่านี่เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวก้าวขานามสกุลถาบุตรได้ก่อนเสร็จกูละอีแม่ย่าทิ้งตาบอดซะแล้วแม่ใหญ่ให้ต่อก่อนแม่ใหญ่คันบ่ให้ก็สิบ่ได้ผัวว่าแล้วท่าอะไรจวมดอกพวงฟ้าเสดน้ำตาด้วยมือผัวป้ายน้ำลายด้วยมือสายสร้างมาเหลือกาใจหายพออยากขอแล้วนะตายตายเลยจังสีสวงอันเลี้ยวเกียนบ่
่ได้กินอันแล้วเกี่ยวบ่ได้เกี่ยวเหลือแหงอาปากพอนน่ะพี่ผู้ใต้ตั้งเครื่องลอยน้องบ่เสือกะใจพายน้องเสือใจพี่มาน้อมแต่พบกันในวันนั้นน่ะเหลือแหงหานเหลือแหงหาวเหลือแหงคอยปานน้ำสิออกบ่รอทว่าใดก็เกิดรอรอทว่าใดก็เกิดรออุนอ้ายก็สร้างเพียนนั่นนะพี่นางพี่โอ้ยพี่นางพี่มนุษย์เอ้ยถ้าหากพี่ไปน้องน้องคือเรามาด้านใต้อยู่ดีๆเด้อซ้ายอย่าถูกจนหุ่นหอนคือนี่กินขอแรงแล้วแต่ฟังเสียงเซลเซลคนสิเอิ้นบอกข่าวได้อายมนุษย์เด้อข่าวอีหยังล่ะอีหลามันคือสะอึกสะอื้นคักแท้ว่าผู้สาวพลาดลักบ่าวเอามีดจ้ำแทงเข้าระวางคอระวางคอจังซั่นล่ะคุณพี่ตายแท้แน่นอนบ่มีมาสนาเลยกันดอกคุณพี่กันนี่กะเจ้าโยฝ่อว่าจังซั่นนายเป็นห่วงหลายหลายได้ล่ะล่ะเก้าสิตาย10สิตายให้ป่วยตายก็ไข้บ้างนั่งสิแทงคอขาเจ้าของตายมันบ่แม่นดอกบอกให้ฟังยังเปลี่ยนแปลงเกิดชาตินี้บ่ได้เจ้าเป็นเมียซ่อนไอ้บ่ยอมดอกล่ะเอออย่าสว่าจังซั่นต่อชีวิตของคนเฮายังมีหวังได้สิเว้าสู่ฟังจังซี่ได้ล่ะกันนี่กาจังได๋ไอ้มโนอันมันเป็นไงตู่แม่ของไอ้นั่นบ่มักบ่ฮักเจ้าก็สร้างเด้อแต่ว่าไอ้มโนผู้นี้4ห้องหัวใจมอบให้เจ้าเบิดสู่อันแล้วล่ะเอ้ยบ่สามารถสิไปฮักผู้อื่นได้ไอ้สิขันอาสาเอาเจ้าไปเป็นนางลูกนางเมียซะเลยกันนี่กาเดี๋ยวนี้อันมันสิแม่นบ่ไอ้มโนเอ้ยแม่เพิ่นบ่พร้อมญาติเพิ่นบ่เห็นนำก็สร้างยาสติยันคนลือตาไปอยากอายบ้านแนงสิว่าให้น้องลาตายซะดีกว่าเซาตะตีพ่อสำนีเซาได้ออนล่ะกะมันกับซองซะไปพี่บ่มีวาสนาสิได้งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดอย่าสะเฝ้าว่าจังซั่นล่ะกะนี้กะขอให้กะนี้กะฟังอายเสื้ออายอย่าสะว่าตั้งแต่งัดทั้งงัดเด้อจังได๋มันสิแอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดคุณว่ามีบ่ใช่จะว่าน่ะยายอุ้ยภาษายังบ่แม่นก็สิได้แอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดสติบ่ใช่มื้อแลงนี่ยายล่ะเอาจังซี่เอาจังได๋ไอ้มโนเซาห้องเซาให้ฟังไอ้สิว่าสู่ฟังเด้อจ้าคันหากว่าไอ้ขันอาสาเอาเจ้าไปเป็นนางลูกนางเมียแม่นบ่จ้าแต่ว่าบ่ได้แต่งได้แปลงบ่มีสินสอดทองมันบ่ได้ใส่สุดวิวาโกโก้มาตั้งไว้ข้างฟ้าคือมือบ้านเพิ่นเจ้าสิอายหมู่ไอ้พวกบ่เจ้าสิไปนำไอ้ได้บ่สนิทเดี๋ยวนี้หมายความว่าจังเว้าอยู่นี่เสกันนิกานี่เป็นเมียบ่ได้แต่งว่าสนทอบ่ได้แต่งก็สร้างหัวมันเท่าล่ะเอาจังได๋ดีล่ะยายสิเล่นนำเขาบ่เฮาไปโลดไปโลดว่าซั่นมันใจง่ายแท้แม่นยายนี่ก็ได้บ่ไปมันสิได้ถ้าสิให้คอยไปก็เอามาทําแม่ค่ารถดั่นน่ะขอนําส่งค่ารถไปซะทําแม่เดี๋ยวนี้ด่วนๆเลยด่วนๆเลยเจ้าภาพอยู่ไหนนามสกุลถาโคตรมีเยอะนะจะบอกให้เซ็นแล้วแม่นี่เจ้าภาพนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่เจ้าภาพใจจะสปอร์ตนี่ก็ว่าแล้วตัวสิมาส่งค่ารถข่อยเอาจังซั่นข่อยก็บ่ได้ว่าซั่นได๋ดอกไอ้มโนคันสิให้กันนิกานี่ไปเยี่ยมญาไปเบิ่งญาข่อยก็สิเบิ่งให้ข่อยก็สิเยี่ยมให้ไปบัดนี้เฮา2คนน่ะไปนํากันซะโลดพี่เดี๋ยวล่ะเดี๋ยวอาสิบอกจังซี่เด้อเอาจังได๋คือว่าแม่ตุลูนี่นี่ก็เป็นคนปากไร้กระสร้างแต่ว่าใจเราดีอยู่ปากไร้แต่ใจดีเออแต่ว่าเดี๋ยวไอ้สิบอกเคล็ดลับอีกอย่างเคล็ดลับแนวใดอีกบัดนี้ไอ้มาการเลี้ยงเล่านี่ไม่ใช่ตูรุนี่แล้วมักบักมีไม่ใช่ตูรุนี่มักบักมีเออบ่คือไม่ใช่สีดิไม่ใช่สีเป็นหยังไม่ใช่สีเดี๋ยวแล้วบ่มักบักมีเป็นหยังคือบ่มักบักมีใหญ่มันติดมือย่านติดมือว่าสันทองแต่ว่าไม่ใช่ตูรุนี่นี่มักคักบักมีมักบักมีว่าสันทองเจ้าสุกให้เรากินโดนล่ะโอ้ยบ่ยากดอกภาษาสุบักมีซื่อๆนั่นน่ะเงินเดือนคนปีการเงินเดือนผู้เฒ่าผู้แก่ก็สิมอบให้เจ้าเบิดนั่นต่อไปก็ได้บัดนี้เด้อไอ้ว่าจ้าคันไปอยู่นําไอ้แล้วบ่ต้องตกอกตกใจแม่ตูรุนี่บ่หวานก็เป็นจ้าความดันก็มีจ้าบ่เกิน2ปีตายบ่เกิน2ปีตายแท้แน่นอนแน่นอนจ้าขอสิจําคํานี้ไว้เด้อคุณพี่เด้อล่ะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาบัดนี้คุณยายก็มาส่งคารคาราไปตั้งทุนตั้งคนเอาแม่นาลีคือบ่เคยมาจากเทียนี่เอาบ่ไปจังได๋ก็แม่นาลีนี่ได้สิก่อนหมู่นั่นน่ะโคตรได้หลายสัญญาให้ใช้ชื่อแม่หยังซั่นโอ๊ยแม่สมศรีอยู่ไสซั่นน่ะไปหามาเพิ่นหลายอยู่ทางไหนแม่สมศรีนั่นมีแต่แม่นาลีพาแม่สมศรีคือบ่โผล่ศรีกับลีมาซั่นข่าวเงียบหายไป2 3ปีแม่สมศรีนั่นน่ะโอ้ยอาจารย์สันละคุณพี่ถ้ากันนิกาเนี่ยไปเหยียบญาซะโอ้เอาไปเยี่ยมญาซะเฮ้ยก็ว่าสันเนาะสุก็ได้อ่าเอ้ย
อ้าวล่ะเอ้ยอาสิพาเจ้าไปมันหิวกระเป๋าคนละอันเด้อล่ะเด้อจ้าจ้าโสมานโวฝ่ายว่านายมนพหลังจากที่พูดตกลงกับกนิกาเช่นนั้นแล้วครั้นอยู่ต่อมาทั้งสองก็ได้กลายเป็นสามีภรรยาซึ่งกันและกันโดยไม่หวาดหวั่นต่อคำครหานายมนพจึงได้นำกนิกามาอยู่บ้านของตนเพื่อให้ทำหน้าที่ปรนนิบัติผู้เป็นมารดาก็มีนาการละครั้งนั้นและสาพนกนิกาฝ่ายว่ากนิกาหญิงมารด้วยสันดานที่ไม่เคยกลัวใครแม้จะได้สามีแล้วก็ไม่แคร์ที่จะโกงคอยยุยงสามีหาวิธีทำลายย่าอยู่ต่อมานะวันหนึ่งขณะที่สามีไม่อยู่บ้านไปทำงานกสิกรรมนางจึงนำข้าวของมาทิ้งขว้างไว้เต็มบ้านตามนอกชานและในกลัวเวลาผัวกลับมาจะหาว่าญาติเป็นคนทำจะเป็นกรรมก็ช่างมันขอตัวฉันได้ทำลายแม่ของนายสามีก็มีนักกาละครั้งนั้นเป็นจังใดกันแล้วสัทธาเอ๋ยผู้หล่อมนางเจ้าได้ฟังนักเทศดังที่ประสงค์ว่าอยากพอได้ฟังแล้วเป็นจังใดละเมโซนหรือพ่อปานกินงวนเมาสารของเบือนั่นเนาะสำไว้กินหลับหัวบ่ได้ใส่ขี้เพียหักขมแท้แต่กระเดาอีแม่เอ้ยตกกระเทินว่าได้กำข้อแล้วอย่าสว่างไปง่ายๆเด้อให้ได้ลิ้นเสกขันให้ได้ปั่นเสกแก้วแบ่งผู้นั้นแบ่งผู้นี้สาแล้วจังค่อยว่างบนี้ขอกล่าวอ้างถึงนายมนพหลังจากที่โอกนิกามาอยู่นำคุณยายก็มาแต่ให้แต่สวนอยู่แต่ให้แต่หน้าเพลายังสอดสั่งขอบสั่งคู่ให้มั่งมีสีสุขคือบ้านคือเมืองเพิ่นผู้ขากะคิดคิดไปคิดมากกะคิดฮอดควบเก่าควบหลังแต่โอกนิกาให้ไม่ตัวละย่ายคือว่าคิดฮอดความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นมาเจ้างามปานว่านางไออายก็ได้ชายาพาเด็กคือฮอดอดีตการใช่ไหมเอ้ยมันน่าคนก็มีความสุขดิเดี๋ยวนี้มาทิ้งมาทิ้งเอกที่ว่าสังครั้นอยู่มานะวันหนึ่งเมื่อนายมนพกลับจากนาถึงเคหาที่เคยอยู่ใจหดหูเมื่อยามมองเมื่อเห็นข่าวคล้องกระจัดกระจายอยู่เต็มบ้านด้วยความโกรธได้มนุษย์จึงถามภรรยาของตนขึ้นด้วยเสียงดังๆว่ากันนี่กะเอ้ยกะอ้าวแม่นเสียงผู้ใดเสียงไอ้มนุษย์ตัวบัดนี้แม่เจ้าเป็นยังมาสร้างบ้ามาถิ่มของไอ้กาดเกลื่อนเทให้อยู่เฮือนสังบ่เจ็บบ่เหม็นมาย่นเข่าควงของแท้ของซะซ้ายอย่าหยังเต็มบ้านเต็มซองเจ้าเป็นยังก็บ่เจ็บบ่เหม็นอยู่ซื่อๆติอยู่บ้านอยู่ซื่อๆติผู้ใดมันสิอยู่ซื่อๆเดี๋ยวนี้อยู่บ้านอยู่ซองนั่งเชียร์โทรศัพท์ซื่อๆติบ่อกันนี่การเก็บยังมือสู่หญ้าบ่มีไหวทําได้แล้วก็ถิ่มแล้วก็ย่นแล้วก็ควงกันจะสิบดาเจ้าก็ไปด่าแม่เจ้าขุนเพียงเดี๋ยวนี้แม่ว่าจะแม่เจ้าน่ะแม่เป็นผู้เฮ็ดแม่กันนี่การสามารถสิได้เฮ็ดได้จังได๋อ้ายมนพปัดเถิงกะมาจะให้จังหน้าบ่ถามเหตุถามผลเมียนเด้อเก็บเด้อคุณพี่เด้อเอาอันล่ะเดี๋ยวนี่แสดงว่าเฮือนสั้นบ้านซองหกเหี้ยเดรดาเขาของซะใส่ยาอย่างนี้บ่จักยังเป็นหยังเนี่ยเจ้าบ่ได้เฮ็ดติล่ะคนตาดีเขาสามารถสิเฮ็ดก็แม่นคนตาบอดแม่เจ้าผู้ตอผู้ผู้เฮ็ดน่ะน่ะอันถ้าตูตาบอดเป็นผู้เฮ็ดเออก็แม่มึงนั่นล่ะว้ายแม่กับแม่นี่มันมึงจังได๋เด้อฮักกันแพงกันนี่ล่ะจะเสียเว้าจังซั่นเถาะอีแม่เป็นผู้เฮ็ดว่าติแม่นแม่เจ้านั่นล่ะเป็นผู้เฮ็ดนั่นล่ะเอ้ยคั่นว่าจังซั่นอ้ายขอโทษขออภัยเจ้าเด้อที่อ้ายเว้าอ้ายว่าเสียงดังกับเจ้าต่อจากนี้ไปอ้ายสิบ่เว้าอีกจักเถื่อเอ้าเท่าตู้เป็นคนเฮ็ดว่าติแม่นแม่เจ้านั่นล่ะเป็นผู้เฮ็ดเจ้าจัดการเอาโลดเบิ่งเบิ่งล่ะเบิ่งถ้าเบิ่งผลงานบัดนี้เบิ่งเบิ่งจัดการของเราเบิ่งเอาโลดปาดที่โถเฒ่าแล้วบ่อยู่สมเฒ่าสร้างลูกสะใภ้หาเรื่องกันเก่งเข้าไรอันละยังซะซ้ายอย่าอย่างของเต็มบั่นเต็มซองมึงเถอะบ่ทีอีแม่แม่ตัวเออเจ้าเฮ็ดหยังงงกูเกินเงินอยู่แต่มาสะอ้อยอ้อยอิงแต่ไปตำมับไว้แท้หึเจ้าเฮ็ดหยังเจ้าซ้าวหาหยังล่ะนะเอาสิกินน้ำฮ้อนอืมแม่นบ่ล่ะบ่มันสิซ้าวสิ่งของโยนออกมาอีกสิน้ำหยังแล้วว่าใบเบิ่งเปียงนี่ฮ้อนก็ฮู้จักว่าฮ้อนอยู่ดอกแต่ว่าอันเจ้าซะใส่อย่าหยังของเต็มบ้านเต็มซองนี่เจ้าอยากเฮ็ดมาเฮ็ดหยังผมถามเจ้าแน่เจ้าเฮ็ดมาใส่ผู้ใดของอีหยังเป็นหยังเขาเฮ็ดจังซี่นี่เจ้าบ่เห็นตินี่เอาเห็นอย่าได้ตาบอดเนาะสู่ผมสิเว้าสู่ฟังเด้อแม่เด้อเนี่ยเออว่ามาถ้วยซ้ําน้ําก่อนซะใส่ใหญ่หยังแม่นบ่เสื้อผ้าน่ะไปบักพริกบ่ไผซะเต็มบ้านเต็มซองอยู่นี่อีแม่โอ้ห้อยแม่ได้ยินเสียงอยู่เด้ล่ะก็ว่ามันไกลก็ไล่ชิ้วชิ้วมันบ่หนีแม่อื้อก็ว่ามันไกลซะเด้ก็ไล่คุ้มไล่แต่ว่าบ่ไล่บ่หนีโอ้หมายก็ว่าได้ยินเสียงคมค้ำอยู่เบิดมือเบิดเว้นแล้วว่าติเอ้ยก็ได้ยินอยู่แม่เอ้ยเออเจ้าบ่ต้องมาปฏิเสธแบบนั้นคุ้นๆมาแก้ตัวแบบเห็นหลังแผงเจ้าเด้ออีแม่เด้อผมมีข้อมูลผมไปถามมาแล้วกันนี่กานี่ว่าเ
ขาเจ็บเบิดมือแต่ว่าสู่เจ้าบ่ได้เจ้าเนี่ยคิดได้อันไหนจับเลยนักโยนออกมาทิมออกมาซะซะอย่าอย่างผมมาเจ้าเฮ็ดแท้แน่นอนล่ะอีเมนหลาเจ้าก็คือบ่ใส่สมองตัดปัญหาเนี่ยเจ้าคือเอาตายตามองตัดปัญหาลืมใส่สมองที่สูงส่งดิของอยู่ในเฮือนในซ่านนี่เมนี่เป็นผู้หามาตั้งแต่ตาดีพุ่นผู้ใดสิเอาถวยซ้ำนํามาก่อนสิมีสินไหมจะขวางไปกี่ปีเสียดขี้ไก่ขี้กาปานนั้นก็คือเบิ่งในหลาตัวสิหาได้ฝากปลาบักเหย่าดิค่ําแต่กี้มันอาจสิแม่นอยู่แม่เอ้ยเฮ็ดเพื่อหยังแม่เสียดเพื่อหยังแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจ้าบ่มักกันนี่กาแม่นบ่เจ้ากันนี่กาคือบ่มักแม่พ่อเป๋เจ้าคือบ่ท่วงเพิ่นแน่เจ้าหาทั้งกันแกล้งลูกซะผมคิดเบิ่งแล้ววิเคราะห์เบิ่งแล้วต้องแม่นเจ้าแท้ๆล่ะแม่เอ้ยเก็บเขาที่เขาทั้งสิแม่ผมสิอภัยเจ้าเก็บซะต่อบ่มาดนี่ท่านเฒ่าหาไปที่กันเก่งกว่าที่ตัวเนี่ยเจ้าจิบเขาทีเขาทั้งซื้อฝนจังไหนกะบ่ทนสาดบานเพจนคมเปเจ้าเป็นยังก็เป็นคนจังสี่ตะกี้แต่ก่อนคือบ่เป็นแบบนี้มาสงสารตัวเดียพืชมาลงขาดกันอุ้มงอกบากเพื่อเก่าตอนลาคนเลยบ่มีความปากเผาหลอดโตน้อยดอกจ้อยพร้อมเนี่ยเห็นลูกชายผมเข้าทั้งบอดทั้งเมียเข้าทั้งเนี่ยก็เลยเสียมันดาดาประจานตกเลี้ยงมือโอ้ยลูกชายเมียโอ้ยนี่หลัดน้อกันว่าเห็นต้นไข่ดีก่อนต้นเนื้อหูเมื่อว่าทำผิดบอดไตตองดับควรผิดก่อนตีพระที่ตานหากมาลงกุมาบานบ่ล้นจาว่าผิดพอเยี่ยมเมาหยุดกะลืมกายเมากายลืมเกเข้าบาลานเมาเก่าพอดีเมาความยาวเจ้าอย่ามาสั่งอ้อยอ้อยเองนะถอยอีเมียเป้าเล็กเป้าน้อยจะอึกจะอื่นพอปวดสมการพึ่งเจ็บปวดมาสูบเพนสั่งลูกสั่งเต่าหาทั้งกันเก่งเขาตัวจริงตัวเด่นเพราะอยู่สมน่ะสมโตแท้เวรยังฉันพอดเด็กเรียนนั้นโนกรรมอีให้บ่ดีคอยหาเรื่องเครื่องหัวใจเฮ็ดให้ยายังแม่นเสียน้ำตาแต่ละปันแต่ละเบื่อคือคอยเนี่ยท่านสมมานั้นนั้นนะลวกคำก็
มานพเอ้ยให้ลูกอ่านจนถึงมองให้ลูกตรองจนถึงทีคิดให้มันดีๆอย่าสมีถึงจะหายเอาความไปไฟเดียวเลยล่ะแม่บ่เห็นแม่บ่ฮู้แต่ว่าแม่บ่ขอเถียงดอกแม่เถียงสู่ลูกสู่เต่าบ่ได้แล้วตาสิว่าดอกล่ะอีแม่เอ้ยผมบ่ได้หาความเสียเจ้าได้แม่ผมเสื้อหลักฐานของกันนิกาเขาให้ว่าเขาเจ็บเปิดมือสู่เจ้าบ่ได้เจ้าเจ็บอันไหนก็เคี้ยวมาโยนออกมาถิ่มออกมากันนิกาเสียเปียกเอเล่ผลเฮ็ดงานคักไรนั่นแม่เจ้าไม่ยังค่อยเป็นจังซีเศร้าเศร้าเศร้าถอยมโนกันนิกาสิกิฟสิปัสสิกว่าเซเมียนให้เอาดอกแต่ถามีเถื่อหนาด้วยไอ้มันดอกเด้อกันนิกาบ่เก็บบ่ปัดบ่กวดบ่แม่นให้เอาเด็ดขาดเด้อไอ้มโนบเอาอันหมายก็ว่าเดี๋ยวนี้เฮือนซ่านบ้านซ่องฮกๆเฮียอีแม่ถิ่มออกมานี่ล่ะเจ้าสิขันอาสาเก็บเข้าที่เข้าทั้งคือเก่าว่าจีกันนิกาสิเก็บเอาดอกบาดบ่ยากดอกอีแม่สมศรีมันคือดีแท้เนี่ยข่อยกันนิกามันคือโพดคือพ่อแท้แม่นาลีติเอ้ยแม่สมศรีทั้งพี่แม่นาลีคุณแม่สมศรีไม่ใช่ประดิษฐ์ไปใส่ละบัดนี้กินในยาประสาทใส่พ่อยายประดิษฐ์คือว่าใจดีครั้งในแต่ท่านติเป็นนางลี่ยนติพ่อประดิษฐ์พ่อสิเออล่ะกันนี้กะขั้นว่าสันกะเจ็บเขาทีเขาทั้งสละแม่ของไอ้กับซัมแม่ของเจ้านั่นล่ะเอ้ยอดเอาทนเอาอีบ่ดูมันก็ตายมาหมาทนนั่นล่ะเอาเก็บสละเอากะบ่ยากดอกกันนี้กาสิเก็บให้เอาดอกเด้อไอ้มโนบฟังดูนั่นเห็นบ่ดีซัมไหนลูกสะใภ้จักสิห้าวซัมใดเออเลียดากมันโลดคันดีจากนั้นกันนิกาก็เก็บข้าวของที่ตนทิ้งกระจัดกระจายเอาไว้อยู่ต่อมานางก็หาทางแกล้งหลายครั้งหลายหนจนสามีปักใจว่าแม่ของตนเป็นคนทำเอกทิพสังขันอยู่มาณวันหนึ่งโอกาสดีจึงไปนากับสามีโอกาสดีจึงปรึกษากับสามีของตนออกไปว่าไอ้มโนบพี่มโนบเอ้ยออกมาหนีจะบาดเบิ่งจะข้าวกันนะขึ้นมาถึงเถียงให้เถียงน่าจะบาดเบิ่งกันนะเมื่อนี่กันนี่กาออกมาให้มาสวนน้ำผู้ขาแล้วโอ้ยดีอกดีใจเจ๊มันได้เมียดีขากใจมาให้มาสวนได้กี่ตะกอนผู้ขาก็บ่ให้มาดิย่านเล่าดำย่านเล่ากำย่านเล่าขี้ไล่สนิทขันซื้อคิมให้เล่าเมื่อนี่เอาเล่าออกมาน้ำดีดีบ้าขันว่าสิเอิญไปกินข้าวก็คือบ่ท่านเถียงคือเอิญไว้ไว้เทบัดที่นี่เว้ยมันคักเว้ยอ่ะขึ้นไปคนดอกเว้ยกันนี่กามาจากไหนคุณพี่เอาเอิญไอ้มันยังหล่ะเฮ็ดนะอยู่นะกินแล้วทีเดียวเนี่ยสิมาเฮ็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินได้จังได๋เอาเอิ้นมันหยังซั่นน่ะหน้าที่เนาะอยู่เนาะกินมันก็เป็นหน้าที่เจ้าบุญตัวสิแม่กันนี่กาเฮ็ดได้จังได๋ดอนี่ว้าจังได๋จังเป็นจังซั่นมันกลับจะหึงบัดทีเนี่ยเจ้าเห็นข่อยมาหน้ากับเจ้าจะเคลียร์บ่เจ้าสงสัยหยังบ่เดี๋ยวนี้ก็บ่เห็นล่ะเออจังว่ามื้อนี้ไอ้ก็ดีอกดีใจเห็นเจ้ามาให้มาหน้าเป็นหมู่เป็นพวกน้ำลาบัดนี้จะมีเรื่องหยังขึ้นหน้าตาบ่สดซื่นแท้เอ้าสิสดซื่นได้จังได๋มีปัญหาอีหยังอีหล่ะกันนี่กาอกใจล้นแฮงอยู่โดนแฮงซั่งหยังแนวเลี้ยงยาน่ะเสียตากันนี่การเลี้ยงยังให้เฮาปาถิ่มปล่อยกันเสียงคุณพี่เอ้าจังได๋จังว่าจังซั่นบัดนี้กันนี่กาอันไหนล่ะเออเจ้าจะว่าจังซั่นต่อเรื่องห่างเรื่องปากันคิดเบิ่งแต่กี้แต่ก่อนเฮาสิได้กันมันยากมันแค้นซำไหนล่ะเอ้ยไอ้ว่ามีปัญหาหยังก็สั่งอดเอาทนเอารันท้อนี่จินจิกนาเฮ้ยว่าจะออกเลี้ยงเลี้ยงเอ้ยยายบ่มีหยามบ่าไปตามใจสวงนามนะบ่มีกาปันน้ำให้เป็นต้นเป็นตัวโลภะลวงอยากคล้องมูลแต่ผู้เดียวได้เที่ยวเว้านะสร้างมันเด็กอีหยาเฒ่าโพดนั้นตายให้กูสวงมันเป็นกลางอยู่ขวางทั้งเราตาบอดเหี้ยงขี้เลี้ยงกะขาดทุนนะว่าแล้วก็เรื่องบุญด้วยนี้เปรี้ยวบายเฝ้าขยายความในอกอยากใจให้ผัวหุ่นนะนางจึงมาดูละอายผู้ดีน้องหักทองเฮาแยกกันกาน้องนี่อยู่บ่ได้ยันไฟไหม้มาจีบเผาเนื่องจากเมียดอกของเจ้าเรื่องใส่ในทั้งเสียคือจังเมียบ่ดีหลายถือกยาย้ายได้ทำแกงนะท่านพี่เพียงผู้เมียเลี้ยงเพียงหัวใจผู้นอนหัวข้าพี่ฟังแต่ความเพียเมียสาบเมียสอเหล่านั้นมาหักเมียนะเสือกไทยน้อ
ไว้เกิดยืดเยื้อผู้ฉันเมื่อกวนหัวอยู่น้ำการบ่มีสุขสิอยู่ไปเหตุยังว่าแดงสุไลลาลางไปคนทั้งอย่างคนบ่อนนอนอยู่คนละเดียนกินอยู่คนละกามเหมือนเหย้าโพนาหันลูกไผกับยานั้นมันถือไก่ดอกกลับแล้วมันคือมากับเมียวบ่ถือกันบ่ดีนะสันญาติไผปัญหาไปคนร้อยไปห่างเป็นคนสัวอยากอุกอ่างตัวเป็นหัวฟังความเมียเสียแม่เลี้ยงฟังความแม่ผ่านขาดเมียแนงสุวาบ่ต้องเฮายืดเยื้อตาคนตาไปคนเรื่องห้องขอวางขวาเพียงให้ความเพียรมันดาแก้วเนี่ยวเทียงใจปันสอนจำตำตาทั้งสองด้วยบ่ให้อวยน้องสีอวยบ่ให้โค้งน้องสีโค้งคืนมาทิ้งสถานนันนาทิ้งนาเท่านเป็นจังสี่นั่นคอยบ่อยู่น้ำเจ้าคอยบ่อยู่น้ำแม่เจ้าเลี้ยงคนตาบอดเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเพราะสิได้บุญหลายกว่าเลี้ยงคนตาบอดจมมามับแม่แม่เศร้าโลดหนีแท้แน่นอนเอาล่ะกันนี่กะเอ้ยไอ้ว่าจังสี่ซ่าจังไหนจังไหนว่ามาสันตัวเรื่องอีเมลนี่เนาะล่ะเนาะแล้วก็เป็นบางมือบางข้าวดอกเจ้าจะไปถือไปซ่าต่อคนเฒ่าคนเจจังไอ้ว่าละอดเอาทนเอาปีนี้บ่ตายปีหน้ามันก็ตายคือเขาใครก็มาสิบ่ถือบ่ซ่าดอกไอ้มโนบเอ้ยตอนตะกี้จะไปโอมไปขอข่อยก็เจ้าก็บอกว่าจังไดบอกว่าอีบ่โดนปีอีบ่กี่ปีก็สิตายไปดอกบ้านใกล้ชิดติดกันนั่นเขาติดโควิดตายไปห้อยห้าดอกได้ได้ทำบุญหาละเด้นี่แม่เจ๊กเจ้านะมันกินของี้ยังมันคืออ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแท้อยู่จนมามา8ปีซ้ําพ่อใหญ่ประยุทธ์แล้วบ่ทํามัดหมาอยู่ว้าอย่าไปเทียบกันตอนล่ะเอ้ยไอ้ว่าอดทนเอาล่ะตะกี้ก็ยังสู้มาได้นั่นเด้สู้ก็ไปจักปี2ปีมันสิเป็นหยังท่านเจ้าเว้าเนี่ยนี่จะสิได้ฟังเพลงนี้เด้อพี่เพลงหยังป้าผัวสะบอนเลยว้ายะสว่าจังซั่นตอนแล้วมันเก็บใครสิไปเอาผัวใหม่ให้มันใหญ่กว่าคนเนี่ยสิบอกให้ก็บ่ได้อ่อนซ้อนด้วยภาษาผัวซื่อๆนั่นเอามือละ5คนก็ได้ตัวย่างฮะเอาใส่ก็ได้ตัวภาษาผู้ใต้ซื่อๆนั่นตัวอยู่โรงพยาบาลมือละ50คนกับตัวนี้เดี๋ยวเมียหน่อยข่อยก็ได้บ่ได้นี่ซ้ําเจ้านี่บ่มีน้ำยูกน้ำยาพ่อสิเมียพ่อสิเฮ็ดให้ข่อยมีลูกปันนั่นเก็บแค้นเก็บสิบอกให้เลยกันนี่กาแม่นหยังไอ้ถามเจ้านั่นถั่วถามหยังพันว่าจังซั่นเจ้าสิให้ไอ้เฮ็ดจังได๋เอ้ามี2ทางสำนั่นสิให้เจ้าเลือกคั่นเจ้าถามจังซี่มี2ทางสำนั่นทางที่1เจ้ากลับไปบ้านไปซองคั่นเจ้ายังหักยังมากันนี่กาไปล่อแม่เจ้าของข้าตายถิ่มซะเด้อพี่2คั่นเจ้าบ่หักบ่มากันนี่กาแล้วกันนี่กาสินี่พุ่นล่ะไปใกล้ย่างผู้เวียงพุ่นล่ะไปหาผู้ชายอยู่ปุ่นไปโบกเอาอยู่ปุ่นผู้ชายซื่อๆนั่นสิหนีไปอยู่น้ำยาด้านไปแดนผู้ดอกไปขายไก่ย่างพุ่นละกันนี่ก็เดี๋ยวนี้ไหมข้อไว้เจ้าให้อ้ายเลือกเอา2อย่าง2ข้อคือว่า1ใครมันอ้ายฮักเจ้านี่แม่นบ่เออให้กลับไปบ้านไปซองไปฆ่าแม่ว่าติฆ่าแม่เจ้าท้องตายถิ่มเลยบัดนี้คันหาไปก็บ่มีบุญอีแม่นี่เจ้าสิกลับไปบ้านไปซ่องอยู่น้ําพีนมองคือเก่าว่าติล่ะกันนี่กานี้แท้แน่นอนพูดนึงบ่มี2คําเดียวเท่านั้นจบโยบัดนี้เอาเป็นจังใดล่ะพี่น้องผู้ฟังเรื่องนี้ท่านดังเป็นได้ฟังกันนี่กะเอ้ยสะเหือลืมบ่คำเสนอมีเพียงขอแต่นักใจ
ีปันลานเงินขั้นเนคาคนอื่นก็ยังไกลอยู่บางทางแจมพดว่าลานิงโอ้ยจังแม่นลูกใจหายจากเหตุจังใดเดียแสนเข็มที่เหลือประมาณนั้นดูเห็นเพียลังตอนนี้มาลบลางกูกลัวเพียงในนั่งจอนับเมื่อนักบ่มีเบาแดดแต่อึมตึมนาเอ้ยสิบ้าเงาเลือนเดียเต็มที่ดีงานเนี่ยปันไฟกี่ดวงคิดเมื่อสนิทบอมนินตั้งกายังไปบอถึงมองได้แต่ตรองแล้วก็ย้ำเบื้อปิดกำแล้วก็เคียระวังเมียกับเมียตัดสินใจบ่ได้พ่อปันแม่มาทำคนนี้นะโอ้ยจังเป็นยากการรอบ่หวมสิตัดสินยินดีดอมทั้งสองทั้งแหกความทั้งสองกรรมเนี่ยท่านที่จำแก่ขามันดาตนยันคนสาเขาสิว่าใจมาหักเมียไหลกว่าหักเมียคนสิแย่ดอกควงยันเนี่ยท่านสิป่าเมียนานพันแห่งหักเมียไหลตายคู่ตายตายคักคักบอกว่าตายบ่มีเฟือนเลยจุดยืนฝากจุดลมไก่จุดลมเป็นจุดแหลกแบกบ่ไว้จมบ่ได้อันเนี้ยไม่ดอกทนพวงแหมได้แต่พินควงพวงโอ้ยได้แต่วินควงควงจากสี่ห่วงทั้งใดเดียแสนเต็มที่เหลือประมาณงานดูแห่งเพียลำเอาจากสี่ทำจังใดแล้วจนปัญญาอันปวงกันสี่เลือกทั้งสองอันเมียกับลูกไพ่บ่มีมือสี่เถิดกันแหมแห่งคิดแปรปัดแห่งอันตันฟองในสวงคุกตุกลุงใจทั้งในกันละหาเอ้ยกูนี่ขันเมียดีแม่ตายแล้วเมียยังน้ำกะซ้ำเมียขอให้บอกฉันเนี่ยท่านผู้ฟังเทศเรื่องเที่ยวแท้เลือกไปเดี๋ยวนี้นั่นตัดสินใจยังบ่ได้ระวังเมียกับเมียเพียงแกงให้ฟังในนายโยมสิเลือกทางใดแท้เดี๋ยวนี้เบื่อทั้งแก่อีกควงมืดเนี่ยว่าว่าใจเงาปันไข่ปลาหรือสิขามันดาเลือกเมียไว้อยู่ตอนขอให้เขียมบอกทั้งว่าแล้วเผยเอ้ยอ่างจะต่ออุ่นเมียควรเจ้าผู้ดาลานวลเกียบ่หันทำใดพี่ได้ตัดสินใจสิเลือกเอาทั้งสองทางบ่ได้วางทั้งสองฝ่ายเมียก็บ่ให้ตายเมียก็บ่ให้ห่างแผ่แปงสร้างเนี่ยเป็นความกันนั่นละนะละนะเนี่ยว่าห่วง
กันนี่กะเอ้ยไอ้ได้ตัดสินใจเราได้ลาบัดทีเนี้ยตัดสินใจแล้วได้ไอ้มโนบอาจารย์ตัดสินใจแล้วว่าสิเลือกเอาทั้ง2ข้างบ่ไล่วังทั้ง2ฝ่ายแม่ก็บ่ให้ตายเมียก็บ่ให้หั่งให้แปลงสั่งอยู่นํากันนี่เนาะล่ะอดเอาทนเอาเนาะล่ะเนาะไอ้มโนบเอ้ยคันเจ้าบ่ขาทางบรรดาข่อยสิตาวเบาไทไก่เพิ่นสิถ่าเบาไทไก่เพิ่นสิคอยอันซ่าว่าป๋าผัวบ่มีลูกน้อยข่อยก็ซ้ำเป็นสาวผิวขาวยื้อคือเดิมบ่ดังดำจักหม่องลองดูแม่มีเมียซ่อนกับเมียหนีอยู่นําแม่อันใดดีแท้ๆเอาลองเบาเบิ่งกันนะยายภาษาหมอเมียกับหมอแม่นี่แม่จะมาเลือกยากเลือกให้เลือกซ่าแท้แม่สมศรีเจ้าสิเลือกเอาสิไปถามหยังก็ดอกก็ได้ถามข่อยนี่แม่เมียแม่ไปก็เด้อพี่นี่เจ้าเฝ้านี่มันตกเมียนี่พอดีตกเมียพอดีว่าซั่นเออล่ะเอ้ยพันจะว่าจังซั่นไอ้บ่ว่าแนวใดเด้อกันนี่กะเออพี่สิทําตามใจแต่แนะนําวิธีบางเออคันนั่งให้พี่ขาเทวดาก็สินําขอให้แนะวิธีทําเฮ็ดจังได๋บัดสิขาให้ลองบอกแผนมันกันนะเอ้าสิเป็นยากหยังกลับไปบ้านไปซ่องนั่นเจ้าก็บอกว่าแม่ครับผมสิไปเยี่ยมญาติทางนั้นไปแดนจากกันเหินนั้นโดนบ่ทันหวนให้หนูก็เว้ากับลักมนต์ๆว่าซั่นเถาะรอแล้วขึ้นเปลี่ยนไปทางพูเด้อพี่ไปทางใดเอ้าไดโนเสาร์ปูเวียงพุ่นแล้วว้าสิไปไกลคักแน่ปานนั้นแท้พ่อไปฮอดกลางทางแล้วเจ้าก็ว่าแม่ครับผมปวดหนักปวดเบาเจ้าก็ว่าไปเด้อพ่อได้ว่าซ้ำนั้นแล้วห่างไปจัก5นาที10นาทีเจ้าก็ถือค้อนใหญ่ๆมาเด้อไอ้มโนบเด้อเอามาหยังเปลี่ยนเสียงพร้อมพ่อมาฮอดหน้าแม่เจ้าของแล้วซี่หน้าเลยหยุดนะอียายแก่มึงเป็นใครมาถวงทางมาหาโจรอย่างกูมีโทษนะถึงตายนะจะบอกให้พ่อว่าเสียทรัพย์เรียบร้อยแล้วกันยกค้อนขึ้นน่ะฟาดลงจัก2 3เทียมันก็มับหมานตัวแม่เจ้าแล้วมันสิเป็นหยังอีหยังเห็นแล้วมันก็บ่ยากสําหรับผู้เว้าเนาะแต่ว่าพูดตีผู้ขาตีมันก็เป็นบาปต้นตัวเอามาสิไปบาปได้จะได้บาปมันก็ติดค้อนไปพุ่นตัวหึค้อนแม่เป็นผู้ตีแม่ใช่บาปมันก็ติดค้อนไปพุ่นตัวเนาะเอ้าเว้าจังเว้าอ้ายนี่บ่บาปสิกันนี่สิไปบาปได้จังได๋หากินคนบาปอยู่ต้องค้อนเออแม่นอีหลีติยายเอ้าแม่สมศรีมันคือบ่บาปก็ดีแท้บ่มันเป็นจังซี่ติออกข้าวออกข้าวแต่ละมื้อมันบ่บาปตัวตีพ่อขาแม่กะย้อนเขาเฮ็ดออกกระดกกระเดือหากินเอ๋ยมึงเซ็ตแบบนี้เอาล่ะเอ้ยสมองเจ้าใบดีปะนี่ไอ้วานเอาสิเดินตามแผนตามเจ้าไปกลับบ้านกลับซองสลับบ้านแผนอย่างนี้ตายแท้แน่นอนอีบอดโสมานะโวฝ่ายว่านายมานพหลังจากที่พูดตกลงกับกันนีกาเช่นนั้นแล้วจึงรีบปั๊มกลับบ้านของตนทันทีผ่านราตรีคืนหนึ่งไปถึงวันใหม่กำหนดหมายฝ่ายผู้เป็นลูกชายจึงได้พูดกับมารดาว่ายายบัดนี้กว่าสิรอเราไปขากว่าสิบ่หวานๆกับเราเพื่อให้เราตายใจเอิ้นใส่เรากันนะแม่อีแม่อ้าวเจ้ากินข้าวแล้วบ่แม่มื้อเนี่ยคือเสียงเว้าเบาคักแท้ก็ท่านกินแล้วล่ะตั้งแต่เช้ามานี่บ่มีผู้เฮ็ดอีกันนี่กะคือเว้าออกไปท่องน้ําเจ้าตัวบ่มีผู้ใดเฮ็ดนอกกินท่านกินดอกเอ้าสุเทียกันนี่กะคือเตียงไว้โต๊ะนั่นแหละเอาฟ้าซี่คุ้มไว้หั่นนี่แก้วบ่ายเบิ่งแล้วบ่มันบ่เห็นซื่อๆติมันมีอยู่แต่มันเป็นเนากินมื้อวานบ่ล้างให้แม่จ้อยเอ้าแน่กินเก่าติอีแม่เดี๋ยวนี้เว้าจุนั่นน่ะเนากินเก่าไปแห้งกับข้าวก็แห้งเป็นโอ้ยบ่ทันหนึ่งอยู่ดอกแม่ก็เลยที่เมืองพ่ออุ่นท้องนี่ล่ะก็เลยนั่งเล่นสัตว์เจ้าเตี้ยเข้าน้ําซ้ําปลาก็บ่ได้กินติอีแม่เดี๋ยวเนี้ยเออแม่สุดที่รักสูว่าจังได๋ก็ว่าโลดมีหยังล่ะโลก็คือตัวแหละแม่มื้อนี้ก็นี่กะออกไปนั่นน่ะผมก็ลืมข้าวตัวล่ะเอาบ่ลืมสิมาลืมยังไว้ว่าฟ้าแลนปานนั้นไปนํากันอยู่เนาะเอาเข้าน้ําซ้ําปลาบ่กินก็สร้างหัวมันต้องมือใหม่ผมสิแต่งให้กินก็สิต้มไก่กินแซ่บๆพุ่นละแม่ในเวลาสุดท้ายก็ได้เออคือว่าจังซี่ดอกแม่ผมมีแนวสิบอกเจ้าเด้ออ่าหยังมีหยังเนาะเดี๋ยวนี้เจ้าก็เฒ่าแก่แล้วกำลังอ่อนถอนปัญญาอีแม่เอ้ยสิตายวันตายขึ้นส่องบ่หวนเห็นฮู้บ่เฝ้าตอกซุ่มวงสาเสืออยู่ทางไกลบ้านไปนานแม่ๆจากบ่เมืองโดนนั่นบ่ได้ไปจองเยี่ยมจะพาเจ้าเที่ยวไปสนดอกแม่ผมว่าสิพาเจ้าไปยามพี่ยามน้องทั้งบ้านเก่าเมืองหลังสนดอกแม่เจ้าสิไปบ่โอ้เดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้หมายความว่ามานบลูกแม่สิพาแม่ไปยามพี่ยามน้องอยู่บ้านเก่าเท่าเดิมบ้านปู่เจ้าวัดติพุ่นแล้วอีแม่เอ้ยบ่ได้ไปยามติมันตายไปแล้วซะนี่ผู้ข่าว่านั่นน่ะจักสิตายสิยังล่ะล่ะเอ้ยนั่นแล้วแม่ก็ตาบอดมาได้10กว่าปีก็จักว่าภายตายภายยังก็บ่มีผู้ใดพาไปก็ดีคือกันล่ะไปแล้วก็สิได้ถามเบิ่งพี่เบิ่งน้องว่าผู้ใดตายภายได้ยังอีกประการนึงแม่อยากหนีจากอีอันนั้นก็ฟังกันนี่อยากไปกว่าอีแม่
มันบ่อยู่ดอกกันเนกาเมียสูนั่นโอ้ยอีแม่สั่งแห้งเบิ่งแต่มันถิ่มของเบิ่งมันเจ็บเองเป็นหยังเข้ากันปันเลื่อยใหม่อีรถอีแม่บัดที่เนี่ยว่าผมก็มาสั่งดึงเข้ากินนี่ว่าเปลี่ยนปล่อยมันตายอยู่เฮียนนี่ล่ะมันเน่าข้าหม่องโลดเอาจังสีที่แม่สั่นตรงกันแปะเลยยิงนกยิงปืนนะเดี๋ยวได้นก2ตัวเด้อแม่เด้อบัดนี้1ในนี้จากกันนี่กา2ในไปยามพี่ยามน้องเฮาตะบันดานไปเล่นอีกันนี่กามันนึงเขาบ่เป็นดอกแม่มันตายอยู่กับแม่ยายสมศรีนี่ล่ะอีกันนี่กาอันอาจารย์ก็บ่ตายด้วยยันแม่ยายสมศรีหือจ้างก็บ่ตายเอ้าพี่น้องตระกูลนี่บ่อึดบ่อยากเบิ่งเฮียนซำสลาวัดอือกล้วยก็บ่อึดเบิ่งแน่พุ่นถึงสุกถึงบ่สุกจิโอ้ยอดซ่อนเนาะอีเมเนาะอยู่ไปบอกมันไปอยู่หม่องอื่นเนี่ยอยู่วัดพุ่นจิหม่องเพิ่นบ่เลี้ยงบ่เกี่ยวเอาจังซี่ใส่อีเมเอ้ยคันว่าอีแม่บ่ขีนขัดมันบ่อยากไปย่ำพี่ยามน้องมันบ่ผมบ่อยู่โดนนี่อีแม่ดิเออจะไปมื้อนี้ดิไปมื้อใดก็ได้ทั้งแม่นี่พร้อมบ่เห็นขัดขีนแนวใดหลาคำเอ้ยขอตะวันนี้จากนี้ให้แม่ทรงอกทรงใจแม่ไปได้เบิดเอาล่ะแม่เอ้ยกันจะว่าจังซั่นแม่หมูผมสิพาเจ้าไปมื้อนี้เด้อแม่เด้อผมได้เตรียมเกวียนล้อล้อมั่นดาเบิดทุกอย่างออกเดินทางแต่มื้อนี้เสบียงเข้าก็แต่งเตรียมผมได้เตรียมข้าวเตรียมข้อนไปเบิดสวนซุเนี่ยเด้อแม่เด้อเอาไปยังบุรครก็ได้ไม่ให้มันนักจะคลองให้หนึ่งย้ายไปหาเอานาก็ได้ได้ซ้ำคอนเมซ้ำสีเอาคอนเอาไปให้หาว่าคอนอยู่นึงนี่ย้ายคอนมันติดไขว้บานกระตาบอดซื่อๆบ่มันหัวหนวกเด้ว้ายอีเมตาพระเบาขึ้นอยู่วัดอยู่กันยังได้ยินได้นั่งอยู่นี่หูดีเมอันเจ้าบ่ได้กินข้าวสวยกับหูก็เลยแปรซื้อๆดอกผมว่าผมมาจังซี่แม่บ่แปรบ่เปื้อล่ะผมเตรียมข้าวเตรียมของเบิดสวนให้ของฝากของต้นพี่น้องเฮาน่ะแม่อีแม่เจ้าเว้าฟ้าวเลยแม่น้อเนาะเอ้ยมันลิ้นพันไปเว้ยปากก็ดิตีปากก็นําแม่ให้แม่ตบซอยบ่ล่ะตะลักเสาก็หักกําบังได้นี่อีแม่เอ้าซั่นๆมันบ่อยู่มันสิพาเจ้าไปเดี๋ยวนี้ล่ะอีแม่เนาะเออไปล่ะไปไปเสร็จแท้แน่นฮอดเลยตัวไงตัวใดตัวคนตาบอดโสมานโวฝ่ายว่านายมรดหลังจากที่พูดโกหกบรรดาของตนเช่นนั้นแล้วจึงได้นำบรรดาของตนมานั่งบนเกวียนขับออกจากเรือนของตนไปเมื่อถึงกลางไพรป่ารกชัดนายมานพจึงหยุดเกวียนว่ายไปสิเดินตามแผนหมดที่นี่โอ้ยหยุด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 นี่ยังอีละหันบันหยุดทิศยังอีกเดียดที่ห้างก้อนโยนห้อยหน่อยอีเมย์เอ้ยเดี๋ยวนี้เด้เดียดที่อีเมย์จะบ่ได้ยินเสียงเอียงแน่ตีเดี๋ยวเนี่ยได้ยินแต่เสียงมั่วมันหายใจเศร้านี่ล่ะอันอื่นก็บ่ได้ยินล่ะมาว่ามันบ่ใส่ใจหายใจที่อีเมมันเศร้าล่มเศร้าตายเดี๋ยวนี่ปากเป็นฟ้องอฟะผู้นี้อีเมเดี๋ยวนี้เฮ้ยเป็นฟ้องมันก็พอไปได้อยู่ดอกจะมาจอดอีหยังหม่องนี้หม่องนี้แหละอีเมเอ้ยผมเบิ่งมาแล้วมันเป็นที่ซุ่มๆมันน่าสิมีน้ำผมสิไปตักน้ำให้งัวกินจะเข้าเด้ออีเมเจ้านั่งถ่าผมอยู่เด้อหม่องนี้มันบ่แม่นหม่องเป็นแต่จอดเด้มันซุ่มมันต้นไม้อุดมสมบูรณ์ฮู้จักมันเป็นหม่องซุกซุ่มจนหาร้อยทั่วค้นขากันแต่สมัยก่อนสมัยนี้ว่านก่อนเขาก็ยังล่องข่าวเจ้าล่องคอยมานั่นมันมีคอยเดียวขึ้นไปเนินฟากบ้านดินดำไปหุ่นมันเป็นป่าสีลงเหลงฟากไปหันจังเป็นแต่ไปจอดละยังมาจอดอยู่นี่ถอดไปอีสักก้อนเพียงละค่ำไปบ่ได้ดอกอีเมเอ้ยมองนี่พุ่มสถานมาดีละอียันเนื้อแม่เด้อมีหยังอีเด้อเมื่อวานผมกินซุปบักหมี่กันนี่กาซุปมันท้องเสียบ่ดีบ่ดีเป็นจะมันหลายอย่างหลายนี่ใส่ไปบ่ได้แม่มันสิออกก่อนผมสิจอดดีไปไปจะไปโดนเด้อไปข้าวเดียวฟ้าวมาเด้อล่ะเอ้ยพอโดนดอกอีเมลแล้วตุลาผมก็สิมานั่งถ่าผมอยู่นี่เด้อแม่เด้ออุ้ยบ่ถ่าสิไปใส่ตาบอดเนาะสูตัดสมิงคเนในขณะนั้นนายมนพด้วยความรักที่มีต่อภรรยาเขาจึงลือมันดาเสียสนิทเขาจึงได้นำค้อนที่เตรียมมาทุบตีมันดาของตนมันย้ายมึงเสร็จกูแล้วมึงนั่งก็จ่อตาบอดบ่อยกูสิฟาดมึงจะบ่อยกันสิบ่บัดทีเนี้ยไม่หยังโอ้ยมับหมาผู้ใดมาเฮ็ดอีหยังอีกบัดนี้เนาะผู้ใดผู้ใดมาเฮ็ดจังซี่นี่หยังบัดนี้เอ้ยนี่ๆไอ้แกแกเป็นใครนี่ใครล่ะหั่นบัดมาจากไหนมานั่งขวางทางจนอย่างข้างโคตรกานี่จะบอกให้ว่าแล้วจนอีหลีว่าแล้วว่าเดี๋ยวว่าขั้นขาดคำแม่นาลีเอ้ยโอ้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 ว่าเดี๋ยวว่าขั้นขาดคำโอ้ยลูกโจรสิมาตีมาข่ายายเฮ็ดหยังยายเป็นคนพิการสายตาดอกอยากได้หยังอยู่ได้เกียนเอาโลดเมย์สิไปยามพี่ยน้องบ้านเก่าเท่าเดิมลูกชายมันปีไปนักไปเบาอยู่อย่าตีเมย์ทอลูกเอ้ยยายแก่บอดไม่บอดไม่สำคัญใครก็ตามสำหรับขวางทางจนอย่างข้าเสียเลิกเสียยังไงการคนตายอย่างเดียว
สามาตาปณะไฟว่ามารดาของนายมานพเมื่อประสบถึงจนลายมาจึงฆ่าเอาชีวิตจึงละล้ำละลักพูดขอขีวาแล้วไม่เป็นผลแล้วเป็นห่วงลูกชายจะมีภัยจึงพูดขึ้นว่าบ้ากันเป็นจังสี่ถึงข้าวตายเลี้ยวคือสีไปบลอดตายกระซังทว่ากูนี่เฒ่าตายเลี้ยวขอให้ลูกยั่งมานพเอ้ยมานพหนีไปเด้อล่ะอย่ามาทางนี้เด้อหนีไปหนีไปล่ะหนีไปเอาคุณโยมเอ๋ยในตอนนั้นนายมานพได้ยินเสียงแม่ตุลุนี่เว้าจังซั่นก็เลยฉุกคิดขึ้นได้ว่าบ้าเจ้าของนี่มันเสียเมียคักหลายเมียหล่อให้แม่มาฆ่าก็เฮ็ดตามมันคือสัวคักโซในแท้ก็เลยสำนึกถึงบุญคุณของเอ็มเพิ่นเลี้ยงมาพยักฆ่าแม่ของตีแม่เจ้าของแล้วก็เลยโศกเศร้าเสียใจจากการกระทำของเจ้าของคุณโยมบัดนี้พอได้ยินเสียงว่าหวังมันดาว่านี่เฮียก่อนจังได้เฝ้าทิมพรนั่งลุงว่าแม่ตุ้นน้ำตาไหลเปียกจนปานฝนลังที่ตัวกุกสีเพียฟังลงจังทรงเสียงดอกคือเขาเมียเอ้ยเมียดวกได้ทำลายเจ้าย้อนเมียแพงมันปันเรื่องจังได้ทำแบบเสียงเป็นดังจนผู้ลายไม่สิขาเมียเจ้าของยีบอนใดทางผู้เมียนั้นขาวองว่าเก็บปวดเลือนลายหวังลูกชายของตวนปากตะคุณว่านี่เมียอย่าสาเวมาทั้งทีบอกว่านี่เมียหนีไปลูกหนีไปจนลายความขาเมียเมียนี่ท้อเมียนี่แก่ให้เมียตายสาท้อว่าให้หนีน้ำจากหูจนตอนนั้นลูกวิ่งต้นสำนึกบาปกรรมที่ได้ทำกับมันดาเลือดกระดินจนเส้นฟงยาขอบลงยีนางใบยิ่งจังไรเลือนคำเก่าตอนแปะเบาไปเจ้าเมียก็ห้ามว่าอย่านะเมียก็ห้ามว่าอย่านะผมแห่งบ้านนั้นเลื่อนของเงินในที่สุดก็ได้เถือกมันย่องให้นำเมียมาประหารทำมาการเป็นดังโจรแอบเสียงสำเนียงว่าเมียโอ้ยแม่แห่งพ่อแม่แห่งเฒ่าซ้ำบ่นำพันตามบอดเลยสิจอดตายอยู่ทางกลางดาวเจ้าป่าพันยิงเมียเอ้ยเมียเจ้าอดแหวนอย่าเฝ้าดวนตายยีกาลีมายาลูกพ่อเอามันแล้วกับเมื
ือนไปนี่แล้วสิใส่หัวมันไปให้มันพ้นจากนี้ลูกมีผิดอีหลีหลวงเมียแม่เจ้าคือคำเบาที่แม่เตือนว่าแล้วเลือนเลือนหน่อยเอามือฟาดช่วงอ้วงโอ้ยกูสิตกนรกจากกี้กันละน้อนี่เยกานี้กินกิกนาทำมันยาอดปล่อยทำหมอนซอสำหอยจนกูหลงเลี่ยมเนี่ยกูเอ่ยสัวความเนี่ยว่าเป็นกำผาพอบ่อยู่ยังทำแม่ยังทำเพียนมาจนเกือบขายดอกไผ่ลางจังเม่นเลือนพี่ทางจังเม่นเลือนพี่เสียนสร้างกรรมยังเม่นตั้งลายจังเม่นขี้หัวจังเม่นเบื่อนายเจ้าของขี้ลายไม่สิขาหอดเมียขี้นี่น้องว่าแล้วให้เกือบเกียงสังเวชสิ่งที่ตนทำโกรธใจดำใจมามักหาเอ้ยโกรธมึงเมียของตัวก็ยังขาดตัวก็มาจนมาบินน้ำตาไหลน้องยินเห็นแม่นอนแน่เนียนจังโจมอ้วมขึ้นใส่ผ้าห่มเอาน้ำลูกแม่จองหัวใจเน่าเหงาหรือดียันแม่ตายเป็นผีปากกะคุณวันอื่นว่าเนี่ยให้เจ้าเกินมาเถินอย่ามาตายอยู่กลางป่าลูกสิเจือตอนนี้ลูกสิเจือตอนนี้บ่ทำชั่วท่านใจตอนนี้นี่นะเออตะวันตกใจเองแนวละนางโอ้ยขอท่านตายขอท่านตายขอบคุณเด้อยี่ตีควายโจรเอ้ยอีเมียเอ้ยเจ้าขึ้นมาเถิดอย่ามาตายอยู่กลางป่าลูกสิจือโทนี่บ่ทำช่วยก่อไปแล้วล่ะแม่ขึ้นมาใส่แม่สามอาตาปนาไฟว่ามารดาผู้ถูกโจรภัยตียังไม่ตายเมื่อสลบขึ้นมาแล้วฟื้นตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงลูกชายแล้วจึงพูดขึ้นว่าเอามานอบเป็นจังไดหลาเมียคือห้องบอกว่าหนีหนีขึ้นมาหยังจนตีจนขาเจ้าบ่เจ็บใส่บ่หลาเป็นจังไดบ่ได้ยินเสียงเมียตีลูกอีเมียเอ้ย
จังมันเป็นแต่ในตนศาสตร์เจ้าเนาะแม่กันรถลมสิตายอยู่ก็ยังเป็นห่วงลูกห่วงเต่าอยู่ผมสิบอกเจ้าจังซี่เด้ออีแม่แม่หยังอันเมื่อกี้โจรที่ตีเจ้าขาเจ้าบ่แม่นโจรทั้งอื่นทั้งไก่ดอกอีแม่เอ้ยโจรยุใสขนาดลูกโจรผู้นั้นมันก็คือมาหนบลูกชายของเจ้าผมนี่ล่ะแม่ตีเจ้าขาเจ้านั่นแม่เอามาหนอบเจ้าเฮ็ดเพื่อหยังผู้ใดบอกเจ้าผู้ใดสั่งเจ้าคือสั่งใดเอากูอย่างกูแน่วแท้อีแม่เจ้าน่ะมันบอดตั้งแต่ตาแต่ว่าผมนี่มันบอดทั้งสติปัญญาผมมืดผมบอดค่ะก็เจ้าผมเสียค่ำกนิกากนิกาเป็นผู้บอกผมอีแม่ผมจังรอเจ้ามาตีมาขาดเลยแม่ผมขอโทษเจ้าหลายๆเด้อแม่ล่ะเอ้ยความหักของแม่บ่แม่นทําทาแกงพิธีเฮ็ดแนวใดแม่เจ้ามาที่หลังสั่งสิทํามันด่าใดคันสิตีคนตาบอดซะแม่สิมาหยังไกลปานนี้ก็คือบ่บอกอยู่บ้านสีตีสีขาเอาใจเมียแม่ให้ตีให้ขาได้ยู่ให้ได้เบิดเจ้าเฮ็ดเพื่อหยังใสพี่น้องสิพาเมียไปยามยู่ใสอีแม่เอ้ยเจ้าจังก็เว้าโลดผมผิดไปแล้วผมยอมรับผิดแม่อโหสิกรรมให้ลูกเต้าในเด้ออีแม่บัดนี้เมื่อนอบขาดเมตตาคำเพียงอย่าจงเหลือน้อยเอาไว้ข้าไม่ไหวข้าเดียวนี้แม่บอกมีความเดียดต้องแก้วข้าเลี้ยงเปลี่ยงข้าวเปลี่ยงปลาเลี้ยงบัวมาคุณเฮียหิตีขายาจงนักสัตว์ที่ปีตาสงเกงจงมาซอยกินสักขีดกูขาขวาพี่ขีดร่างกายปลาวายเนื้อแก่ลูกย้อยด้วยไก่เนื้อมันฟังยากก็ฟังข้าสั่งมันด่าเสียบีมันยีนรถที่ไก่ใจว่าให้ลูกเข็นขาคอยเช้าฟ้าจงใส่ดูทิ้งเบาไปกับทิ้งบุญหัวใจบุญกันไม่หนาพอกับเมตตาบุตรตาสังบุตรที่รักยังโดนกับเกินสามเมื่อบาบุตรที่ดานั้นคือดวงใจกันจังว่าพ่อมีเสียน้ำตาย้อนลูกเด็กเต่ากันเงื่อนนับบ่ไหวพบกับแม่เลี้ยงลูกได้เต็กบังเกิดกับโอกแต่บุตรตาที่เกียนตอบสนองนั้นนี่หน่อยจบสนพ้นและคำถอยมันดังหอยเรือจากกาจบเรื่องเล่าผู้ภาคกรรมหมอคันเลอไปสำนีมันนาจอบอกเป็นไผ่ลาน้อยวนเดินนาคุณโยมเอ๋ยเพิ่นว่าพอจากแล้วแม่จากแล้วก็เหลือพอให้เพียงแพง
สพนีเฮาไปอีกคนกระเบิดสิ้นสิหาไผแทนไว้ให้คือสองเทพทานหาไปแท่นตรวจไว้สิคือไทยพ่อแม่เฮาสมีมันเอามาเด้อหักหรือพ่อเสียวแม่เสียวนั่นเล่าจักสิอุ่นพ่อปานใดขอให้บุตรธิดาจิตไตรตองไปตามเบื้องบัดนี้นี่ท่านทำเรื่องบุพกรรมของประโมกคันล่ากระโจบลงไปเลยอีเมเด้อเป็นจังไหนน้อบัดเจ้าฟังจบแล้วแม่นมีแนวจือใดบ่ขอสรุปต่อท้ายคติขอให้เห็นตรองขอให้พวกพี่น้องตระหนักเรื่องคุณโน่ในเด้อของบิดามารดาผู้เพิ่นเคยถนอมเลี้ยงลูกนั่นคือสายโซ่สัมพันธ์หักจองกิ่งแล้วอกแผ่แมวพ่อแม่แผ่กวงกูลเกือหักเสมอแม่นว่าลูกขี้ไหลเกินลืนคำสอนเพิ่นก็ยังสงสารเมตตาสู้คำควรที่บุตรธิดาหูถึงประคุณสนองตอบมีหน้าที่อยู่หาที่ควรโตตอบประคุณข้อหนึ่งเลี้ยงพ่อแม่ทานเพี้ยนภาคอุปถัมภ์เพิ่นเด้อข้อสองทำการงานซอยการกุนเกลือเพิ่นนั่นไก่ชราแล้วอันงานหนักอย่าให้ก่อให้สองพ่อแม่เจ้าหันเข้าวัดว่าปุ่นเด้อข้อสามโอวาทานยาสลืนเกลิยาสะพี่พังวุ้งให้เสื่อมเสียตระกูลทานข้อที่สี่ประพฤติตนตรงตั้งให้สมควรรับมอบมรดกเพิ่นสิให้รักษาไว้เที่ยงตรงข้อห้าเพิ่นอวยคงถึงทีมรณาให้เจ้าทำบุญหาอุทิศท่านย่อหน่อมคือแม่สมศรีพ่อบุญโสเมนารีนรากุลพ่อประดิษฐ์มื้อนี้ทำบุญหาอีเมเคนเป็นตัวอย่างเนาะอีเมเนาะเพิ่นก็เลยว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเพิ่นมาจากสันติเมเด้อเอาบัดนี้แต่งว่าเขาออกมาเด้อสมเด็จพระคุณพระอาจารย์เพิ่นเอิ้นเรียกเรียกดวงจิตวิญญาณของอีเมเคนทาบุญมาอนุโมทนากองบุญกองกุศลแต่งว่าเขาออกมาเด้อเอาดนตรีสิไปใส่คือไพ่แค่นไพ่อีตาไปด้วยลูกหล่ะเอาแม่แต่งพระเข่าไปพระเวนมาเด้อแม่ดื้อแต่งพระเวนมานี่ล่ะเอามานางธรรมานเท่ากีฬาพี่มามีเด้อแม่ดื้อมือแรกมีล่ำสิ่งที่แม่โอ้นักร้องเอาบ่ย้ายโลกนี้มีอะไรน่ะแปลกจริงเรื่องผู้หญิงพูดไปแล้วเออจังเอ้ยสมีแล้วย่ายกันบ่ฟังในภูคากะสิว่าอยู่หั่นละเล็กๆเด้อนั้นพ่อแก่งห่วงแก่เอากันสิคุยตุละอยู่หั่นละตอนว่าเฮาแต่งพระเขามาแต่งตะพระเขามาโลดแม่อะแต่งพระเขามาโลดวันนี้ลูกเต้าญาติพี่น้องลูกดูหลานๆตกูตกคนมาดื้อมาๆบางหน้าธรรมะพี่ดื้อมาต่อมาห้อมกันยังกี่ไรก็ได้ขอขมาลาโทษได้จูดถูกได้นบมือได้ไหว้ได้ขออธิษฐานอโหสิกรรมจากคุณแม่ของเฮาไปตามประเพณีมาๆก่อนนี่มาจุดถูกขึ้นพ่อฝ่ายปู่แขนก็เฮ็ดไว้ดื้อถูกอย่าเอาหลายเกินปริมาณเด้อมันฉิวเคล็ดควรจนสมให้คุณวันก็หลายเกินไปเด้เอาให้พี่น้องเฮาก็ได้พุ่นละดอกนั่นล่ะพุ่นละดอกพักเข่ากะหามาเสมีอยู่นี่อยู่เป็นบอลลูกคุยตัวละหรือหนีไปใส่แล้วโอ้โอเคเข้าใจเข้าใจอ่ะจงมาแม่จงมาพี่จงมาพี่หาหยังไปปูแขนห่วยกันบ่ได้เตรียมไว้ไปหาซองน้ำมันนั่นบ่มีเด้คันหาไฟบ่มีเอาแนวอื่นก็ได้ดอกอีพอแท่นก็ได้ประเพณีของพวงเฮาฝ่ายปูแขนก็คือสิ่งที่สื่อสารว่าเฮาบ่ถิ่มบ่ปากันถึงตายไปแล้วเฮาก็ยังฮักยังแข้งกันคือเก่าฝ่ายผู้แขนเรียกว่าเป็นสายสัมพันธ์หมั่นแกนสายสัมพันธ์หมั่นแกนจากผู้ตายกับผู้ยั่งหรือว่าผู้ยั่งที่ลูกหลานพี่น้องญาติพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ให้ลูกให้หลานเอาว่างเทิงนี้เอาว่างเทิงนี้เอาว่างเทิงแล้วก็หาเอารูปขึ้นมาเอารูปรูปภาพมั้ยรูปภาพหาจานมาจานนึงมาจ้ะนั่นเอง
ตั้งนี้แล้วพอเอาจัดอันนี้ออกจักหน่อยสักก่อนหันละเอาจานเป่ามาจานเป่ามากระถางถูบมาเนี่ยกระถางถูบมานั่นนี่นั่นย่าแม่ไปใส่พี่น้องก็ยังเฮ่ๆอยู่บางหันบ่เข้ามาติย่าแม่จุดถูบขึ้นซะก่อนยังมาแก่กันเยอะอาจารย์เป่ามาใส่ฝ่ายไว้มาอาจารย์เป่ามาจานหนึ่งน้ำเอาว่างหันก่อนแม่ว่างเลยแก่ลังเสาหรือไว้ใกล้จะของก่อนซะก่อนเด้อแม่มาเฮ็ดไปฝ่ายมาพี่อีพอเอาว่างลงพื้อออกดีๆฝ่ายก็พื้อออกดีๆพื้อออกคือออกเอาออกจากกันแล้วก็เอาว่างเป็นสินงามๆสลวยคือเฮาไปจังหันจังเคนแล้วอีพอแม่เฮาตายเฮาไปจังหันไสนั่นนี่มีอึดจังหันวัดบ่แม่นเอาไปปัสสาดิเอาไปจังหันวัดเอาไปให้ลบเอาไปให้ไผละวันลบพอย่ำหยาดหน้ามื้อเจ้าเทลงจากจากมื้อเจ้าเฮ็ดจังได๋อธิษฐานเอาเว้าเอาอันนี้คือกันคืออื่นวัดทำบุญเนี่ยที่ฐานทำทานที่ปรารถนาเสียว่าอีเมเคนของพวกเฮานี่เมเคนท้าบทนี่มีคาหลายก็ฝ่ายผู้แขนกำเงินฮอบกูดิ้นมีแค่นั้นแล้วฝ่ายผู้แขนเส้นเดียวผูกไปเพิ่นโลนองละเส้นองละเส้นเพื่อบูชาคนอีเมของพวกเฮาที่ฐานเอาให้ดีบุญกุศลนั่งโลนนั่งโลนเอาออกจักหน่อยนะแม่พอบ่มันเอามาเบิดดิจีกทูบเขาก็จีกทั้งก้นมันบ่ดอกมันจีกหัวมันก็จีกเนี่ยก็พอเอาออกมาจากสิบก็อันก็ได้ดอกเดี๋ยวเบิ่งนับคนมาหลายได้นี่จากนี้มานี่ดึงถอยหลังแม่พ่อบ่มันดึงซับไปทั้งหนาบ่เป็นตายากแต่เอาทูบออกซื้อๆก็ได้นั่นล่ะกายว่าให้ได้พุ่นละดอกจักน้อยนั่นเบิ่งกันย่อหลายเกินไปเอาละวางไว้จุดเลยบั่นยางโกกยางของจะเขียนพระคุณเจ้าเฮาคือกันเขาพ่อยจังหันจังเทศนี่แหละมื้อนี้เขาบ่ได้ไปวัดเพราะว่าเฮานิมนต์พระคุณเจ้าเขามาบ้านแล้วเฮาเฮ็ดบุญอยู่เฮือนเฮาแล้ววันนี้เฮาก็ยางโกกยางของเอามันเป็นความหักความแข็งสำหรับคนอีสานเห็นฝ่ายผู้แขนนี่อยู่ฝ่ายว่าเป็นคนป่วยผู้แขนเด้ผู้ชาคุณเชื่อว่าคุณแม่เคนมีค่าหลายก็ฝ่ายผู้แขนเฮาหลายก็เงินลอยพวกเฮาเพราะว่าคันบ่มีเพิ่นก็บ่มีเฮามื้อนี้มีฉะนั้นแล้วกินท่านให้เพิ่นได้แม่เห็นเอาเด้อเฮ็ดสุดอกสุดใจเพราะว่าเฮาบ่ได้มาเฮ็ดดูคือจังหันจังเพียนเด้บาดจังหันจังเพียนเด้ซุมื้อเดี๋ยวเพิ่นสิพากลวะอีเมอ่ะพร้อมได้แล้วเอานิมนต์เอาวานะโม3จบเลยพอเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะวะตังเด้อกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังอโหสิกัมมังสัพพะปาปังวินาสันตุอิมินาสักการเณนะข้าแต่คุณมารดาผู้ให้กำเนิดเลี้ยงลูกเกิดมากรรมอันใด
ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยล่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอให้เป็นอโหสิกรรมสาธุสาธุสาธุเอาปักถูกไปพระเขาที่แม่เด้อจุดเทียนกันดอกนึงกันจุดใดเนาะนอกนั้นก็เจ็บรวบร่วมกันไปทั้งนอกกันจุดกันบ่จุดก็บ่เป็นหยังมันขิวเนาะก็ถือไว้ก็สิใหม่กันตัวใดล่ะอีพรได้เลขดีบ่นั่นส่วนหลว
ผู้น้อยกะยะแอวผู้พี่หลายเก้าสิตายนี่น้อยแม่เขียนเอ้ยมารับบุญกุศลเจ้าเด้อมาเด้อแม่เด้อก็สิตายเอาลูกเด้อลูกหลานอยากกินลูกกินลูกข้าหายาหายใหญ่ของเราเด้อแม่เอาเด้อแง่แง่เด้อมีฝ่ายมีปัจจัยกินท่านหาเมฆของเขาท่านผู้ชายเนี่ยว่าเอาเด้อว่าเอาเด้อคอยให้หักกันน้องอันเกนใส่เสมอพันยินเป็นดำดังเดือดลาคำเอ้ยคอยมวงเจ้าเลื่อมเทียดอ่านบัดยามตายเหตุไม่บ่ยืนยังล้มบุญมาลาก็นำเหตุตัวเงินเดือยเฮือนสังบ่อเสือความตายเดินเนื้อนัวพี่กะทอนันล้มจุนกะทอนั่นแล้วเนี่ยเอานี่แห่ได้แก่ตายสิเป็นนายหรือเป็นเจ้าเป็นพระสวงโอ้ยผู้สูงค่าเป็นเจ้าไอ้เจ้านากาศิกรรมเดือดตำต่อยกะหาบ่มดอกบิงมอนสอนเด้อแม่ฉันให้โยทั้งได้กันเจ้าตายดีโดยบอกคือทั้งตายลิ้นเห็นพวกมูละคนนั่งซ้อยังเอาแสดงเคสให้สมเตเป็นเลือดเพียงเป็นบูดละคนเล่นบูดละเมเคนพาหมดโอ้ยกันเจ้าตายอีเลี่ยมกะอักกินหัวบ่ได้ตายแล้วกะเนาเม็นสาสาธุจังหวัดเทพทั้งไทยผู้ที่ตาสังขณะยินเสียงอัตตามกาวานมนต์อื่นลาจนไม่อื่นนอไปเอาพินจนแม่เข็นหาบุตรเมื่อมีเดียนเมนที่อยู่กับฝากพาแหลแหลกแกกับไฟในทุกจุดไปมันกะคอยจางจางหายอีกน้ำตาเทียนไหลไก่หมอดมาเลยกันสูญสิ้นเหลือลาคือยังวิญญาณเจ้าเมียเข็น
ถ้าบุตรนั้นเป็นมิวงติงยังยังยังกว่างยังยังบดเสียเรียบร้อยตัวเจ้าปัดดวนตายสมีเฮ็ดยังฮั่นน่ะวีวีไปเล่นเอียงย่ำนี่กันย่ำว่ากันแล้วว่านี่เนาะลาเมียให้จับรับอภาความทำทั้งกลางบุญหลักมีทั้งเพศมันไม่กันเครื่องสมทองใสสาไปกำแขนเท้าลูกสายสาวของผัวเมียน้องสาวทางใดเอ้ยถึกตังแต่เพียงแต่ลมอ้อยต่อยเหม็นตามต้องกระบอมีกากละเดือบาดเนี่ยน้ำตาลังลิ้นตุกสามแม่ตุกน้องลูกเปลี่ยนขึ้นวายบ่มีได้น้ำตาไหลน้องแก้มละเนียมเยินเจ้าของนัวเจ้าของนัวลาครั้งเอ้ยเจ้าสิหัวบ่นัวว่าแม่นั่งอยู่ข้างข้างทางเจ้าก็บ่เห็นลากอดเด้อคงผ่านที่น้องเก่าคอยเอ่ยคอยลาเมืองบ้านเก่าสุสวรรณเด้อสันป่าพะละอยู่ว่าอยู่บนนั้นละนาวาลาเดือด